โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินศรีวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02-496-1163 02-4961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์02-496-1164 02-496-1164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามมีปัญหาเราก็มาคุยกันปัญหาที่ถามก็คงจะเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเราถือว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการที่เรามาคุยกันในรายการนี้ญาติโยมก็สามารถที่จะโทรมาได้นะช่วงนี้ก็ยังมีเวลาที่โทรมาร่วมรายการได้นะตอนนี้ก็ถ้ามีปัญหาก็โทรมาได้เลยช่วงที่ยังไม่มีคำถามนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปเรื่อยๆก่อนว่าธรรมะก็คือการที่เราได้มาปฏิบัติเพื่อจะละกิเลสทีนี้กิเลสของคนเราก็คือว่ามันจะเกิดขึ้นก็เมื่อจิตเรานี้ออกนอกส่งออกไปข้างนอกนั่นเองทีนี้จิตเราจะทำยังไงให้จิตเราเนี่ยไม่ส่งออกไปก็คือว่าเราจะต้องมีระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าไม่ถูกเนี่ยมันก็ต้องออกนอกอยู่ดีนั่นแหละถ้าถูกแล้วการที่ออกนอกก็จะหยุดลงไปเราวัดกันตรงนี้ว่าถ้าใครปฏิบัติอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าจิตเรายังออกไปข้างนอกอยู่เนี่ยยังไม่ถูกนะเพราะว่ามันไปหาที่เดิมๆนะไปหาของเก่าที่เราเคยอยู่เคยคุกเขาเคยคุกคีทีนี้เราทำสมาธิเนี่ยก็ยังไม่จบนะเพราะว่าสมาธิเนี่ยสงบก็จริงแต่ออกมามันก็ไปทางเก่าอีกท่านจึงมีการปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปอีกอันนั้นก็คือมรรคหรือสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นการแก้ระบบให้จิตของเราเนี่ยเดินทางเป็นเส้นอื่นเถอะที่ไม่ใช่เส้นทางเก่าให้ไปทางเส้นใหม่และทางเส้นใหม่นี้ก็คือการที่เอาจิตมาท่องเที่ยวในตัวเรานี่เองนะท่านเรียกว่ามรรคหรือสติปัฏฐาน4หรือกายคตาสติฉะนั้นจิตเราเนี่ยไม่รู้จะเดินทางไปไหนข้างนอกก็ไม่ให้ไปแล้วเดินข้างในเราก็เข้าสมาธิมันก็ตันไม่รู้จะไปทางไหนทะลุไปไหนก็ไม่ได้ออกมาก็จะไปข้างนอกอีกข้างในก็ตันข้างนอกก็จะไปเราก็เลยว่าอยู่กับตัวเราดีกว่านั้นการประพฤติปฏิบัติจึงมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งคือว่าการพิจารณากายไม่ใช่การทำสมาธิอย่างเดียว
เราจะเห็นว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนก็คือก่อนอื่นเราก็มาทำสมาธิกันธรรมดานี่แหละนะแต่ทำแล้วก็ได้คำตอบคำถามว่ามันยังมีการปฏิบัติที่ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าการทำสมาธิยังไม่จบแค่นั้นแล้วก็ต่อไปจะทำยังไงก็คือการพิจารณากายเมื่อการพิจารณากายเนี่ยเราเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราเพื่อให้เห็นตัวเองการที่เราไม่เห็นตัวเองนั่นเองทำให้เราเนี่ยถูกปิดบังนะถูกปิดบังทุกอย่างเขาเรียกว่า ความไม่รู้มีอวิชชาเป็นเหตุเนี่ยก็ติดอยู่ตรงนี้ถ้าความรู้ความเห็นที่เราอบรมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะทำลายความไม่รู้นั้นเสียแสดงว่าคนเราเกิดมาเนี่ยไม่เห็นตัวเองไม่เห็นในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่เห็นด้วยจิตนั่นแหละเราสังเกตเวลาหลับตาเราไปเนี่ยเราจะนึกถึงตัวเองนึกไม่ออกเมื่อนึกไม่ออกแต่ทำไมนึกคนอื่นออกล่ะนี่คือปัญหาแสดงว่าคนอื่นเนี่ยไม่ใช่เราเลยแต่เขาทำไมต้องเห็นเขาได้แล้วก็ทำไมเห็นภาพเขาเหล่านั้นตลอดเวลานะไม่ว่าบุคคลก็ดีสิ่งของก็ดีอะไรต่างๆเป็นภาพที่เราเห็นข้างนอกตัวหมดเลยเพราะอะไรเพราะเราเดินทางไปเส้นทางข้างนอกเนี่ยจนลืมตัวเองนะพระเจ้าท่านบอกว่าให้การให้น้อมจิตมาดูตัวเองเขาเรียกว่าโอปนยิโกธรรมธรรมที่น้อมมาสู่ตนเราเคยได้ยินคำว่าโอปนยิโกธรรมธรรมที่น้อมมาสู่ตนก็คือมาเอาจิตมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ให้เห็นตัวเองให้แจ้งอันนี้แหละจึงว่าการเห็นตัวเองให้แจ้งเนี่ยมันจะมีคำตอบออกมาแล้วเราจะละกิเลสได้แล้วเมื่อเราละกิเลสได้จิตเราก็จะไม่ออกนอกกิเลสนั่นเองทำให้จิตออกนอกถ้าละได้มันก็จะเบาลงไปเบาลงไปเบาลงไปบางลงไปในที่สุดแล้วก็จะหมดอันนี้คือหนทางนะจิตเราก็ไม่ออกนอกละเขาเรียกหมดกิเลสนั่นเองค่อยละค่อยหมดก็มีสายมาพอดีเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมแม่ชีบุญพักเจริญพรจะโยมขอน้อมกราบนมัสการท่านอาจารย์เจริญพรเจริญพรก็ค่ะชีเพิ่งได้ฟังท่านเมื่อมาสิบสามเดือนนี่เองก็เลยเสียงเบาเนาะไม่ค่อยได้ยินโยมไม่ค่อยได้ยินเลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะได้ยินยังจ้าค่ะได้ยินละเจ้าค่ะชีเพิ่งได้ฟังธรรมะของท่านเหมือนกันค่ะแล้วเป็นไงบ้างล่ะพอชีมาลองปฏิบัติอย่างที่ท่านนะมันก็ดีขึ้นไหมล่ะดีมากเลยเจ้าค่ะมันเนาะแต่มันจะน้ำตาไหลอยู่เรื่อยนะน้ำตาไหลน่าดีเจ้าค่ะแล้วแม่ชีทำมานานหรือยังอ่ะเพิ่งได้ฟังท่านได้สักครั้งหรือสองครั้งนี่แหละเจ้าค่ะก็เลยเข้ากลุ่มของวัดก็เลยได้หาท่านเจอเนี่ยเลยทีแรกก็เจ้าค่ะทีแรกก็เอ๊ะท่านคืออะไรไม่รู้อะไรแต่ตามเสียงท่านจากวิทยุหน่อยเจ้าค่ะแล้วพอดีมาเข้ากลุ่มมาสมัครก็เลยได้ดูท่านจากน้ำมีอะไรถามไหมมีอะไรข้องใจยังไงไหมไม่มีเจ้าค่ะจะที่อยากจะพระท่านจะมาที่วัดสังฆทานตอนไหนอะไรแต่ที่จะมีโอกาสที่จะไปกราบท่านที่ก็มาเรื่อยนะมาเป็นระยะอาทิตย์เป็นอาทิตย์อันนี้ก็ประมาณพอดีเจ้าค่ะจะที่จะขอหมายเลขบัญชีเดี๋ยวเราขอทางหลังใหม่เนาะใช่เจ้าค่ะน้อมกราบนมัสการดีจะทำตามที่ท่านทำตามนั่นแหละนะทำตามก็นี่ก็เป็นแม่ชีก็โทรมานะก็ถือว่าเราได้ทำตามสิ่งที่แนะนำไปก็เหมือนพระทุกองค์ที่บวชมาเนี่ยบวชปุ๊บท่านให้เลยเกศาโลมานะขาทันตาตะโจคืออจิตภายกับตัวเองวิธีนี้ก็คือเป็นวิธีที่พุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายเนี่ยถ้าเธอเอาจิตออกนอกออกหูออกตาเนี่ยมารก็จะจับเธอด้วยทางเส้นนั้นนะออกตาก็จะจับเธอด้วยตานั้นออกหูแสดงว่าคนปุถุชนทั่วไปที่เราไม่เคยปฏิบัติแสดงเขาจับเราหมดเลยอะไรจับล่ะอารมณ์ของโลกจับจิตเราไว้ก็เลยไปอยู่กับภาพคนอื่นหมดแต่ทีนี้ภาพเราเนี่ยเราห่างเหิน
รือเราเกิดมาเรามีตัวแต่ไม่เคยดูกับตัวก็เลยว่าลืมตัวเองหมดเลยแต่คนอื่นไม่ลืมนะก็เลยว่าทำให้เราหลงก็คืออวิชชานั่นเองแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะก็เกิดขึ้นทีนี้เราเนี่ยกลับบ้านเก่าเรานะมาดูตัวเองดีกว่าพุทธเจ้าสอนภิกษุทั้งหลายเนี่ยให้จิตไปที่นี่ห้ามเธอออกไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเธอออกไปก็เหมือนเต่าที่ยื่นอวัยวะทั้ง6ออกจากกระดองฉะนั้นพุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้นะเราก็สอนไปตามนี้แหละมันก็ไม่ได้ว่ากรรมฐานอื่นไกลแต่ถ้าเราทำสมาธิเนี่ยมันก็ทำได้แต่ว่าเราทำแล้วก็จะต้องมาทำตรงนี้อีกทีนึงไม่งั้นก็ไม่จบนะสมาธิยังไม่จบนะก็ต้องมาทำนี้ถึงจะจบก็ขอโมทนาสาธุนะก็มีสายอื่นเข้ามาพอดีครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโยมนภาพรเจริญพรใจโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหนูโทรเข้ามาร่วมรายการเฉยๆค่ะหลวงพ่อเองหนูก็ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเต็มที่ค่ะได้แต่หนูจะใช้วิธีฟังหลวงพ่อทั้ง YouTubeแทบทุกตอนเลยค่ะแต่หนูจะฟังอย่างเดียวเพราะหนูไม่ค่อยมีเวลาหนูทำงานทั้งวันแต่หนูก็รู้สึกว่าแค่ฟังหนูก็ได้เยอะแล้วนะคะหนูเข้าใจอะไรเยอะเหมือนกันค่ะแต่หนูยังขาดปฏิบัติอย่างเดียวหนูเพราะหนูไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยยังไงก็พยายามอยู่ค่ะพยายามหน่อยก็แล้วกันเนาะค่ะเพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยหนูอยากได้หนังสือหลวงพ่อค่ะหนังสือใช่ไหมค่ะได้ขอไปทางหลังใหม่เนาะแล้วก็จะจัดส่งให้แล้วถ้าหนูจะไปที่วัดหลวงขุนดินนี่จะไปได้ไหมคะหลวงพ่อหนูเอามอเตอร์ไซค์ไปได้ไหมคะที่วัดหลวงขุนดินนะคะก็พอขึ้นได้โยมอยู่ที่ไหนอะประมาณอยู่ในเมืองค่ะแต่หนูมีสวนอยู่ที่อำเภอดอยหล่อหนูก็ไปมาแถวแม่วางตลอดได้ได้มอเตอร์ไซค์ได้แต่ถ้ารถยนต์เนี่ยต้องรถสูงหน่อยรถพิกอัพเนี่ยพอได้แต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้มันไกลไหมคะจากอำเภอแม่วางไปอะค่ะก็ประมาณ30 โล30 โลก็ไม่ไกลนะคะน่าไกลเหมือนกันแต่มันขึ้นเขาสูงนะเพราะว่าหนูเคยเอารถยนต์ไปทีแล้วหนูไปไม่ถึงหนูเพราะว่าชาวบ้านถามชาวบ้านเขาบอกว่าไปไม่ได้มันสูงเพราะหนูขับรถไม่เก่งค่ะเดี๋ยวไปเอาหนังสือที่นั่นก็ได้อ่านหนังสือที่นั่นก็ได้ค่ะได้มีโอกาสก็ไปก็ได้ค่ะสาธุนะสาธุค่ะก็โทรมาร่วมรายการก็ถือว่าเราได้ศึกษาค้นคว้านะส่วนมากเราก็ทำสมาธิกันอย่างเดียวแต่ก็มีอยู่อย่างนึงก็คือว่าบางคนบอกใช้สมาธิที่เราทำเนี่ยมาพิจารณาได้ไหมได้บางคนเนี่ยจะเข้าสมาธิก่อนแล้วมาพิจารณาก็ได้หรือบางคนเนี่ยไม่ต้องใช้สมาธิพิจารณาก็ได้อีกเขาเรียกว่ามันได้ทั้งสองทางนะถ้าเราใช้สมาธิมาพิจารณาเราต้องถอยอยู่ดีถอยจิตมาพิจารณาอยู่ดีถ้าไม่ถอยไม่ได้เพราะลึกไปเนี่ยไม่ได้มันคิดไม่ได้เราสังเกตว่าเขาจะถอยจะถอยเองก็ดีหรือว่าเราให้จิตถอยเองก็ดีแล้วก็ไม่พิจารณาตัวแล้วก็เวลาเราพิจารณาไปเลยเนี่ยก็ได้เขาเรียกพิจารณาด้วยสติมันก็ไปเจอกันตรงนั้นแหละนะทีนี้มันค่อยๆเกิดสมาธิทีหลังบางคนคิดว่าเอาไม่ทำสมาธิเราจะมีสมาธิไหมเดี๋ยวค่อยมีมันก็ค่อยเกิดเราสะสมไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดสมาธิมากขึ้นแล้วก็เหมือนเราลงน้ำทะเลในแรกลงไปก็บนพื้นทรายพื้นแห้งนี่เองแต่เดินไปเดี๋ยวก็แตะน้ำแล้วก็ลึกเข้าไปอย่างเงี้ยมันต้องมีที่สมาธิต้องมีนะครับเพราะมีสายเข้ามาขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเชียงใหม่ครับโยมสุขเจริญพรใจโยมก็จำแล้วก็นมัสการพระอาจารย์สองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยเรียกเรียนถามพระอาจารย์ว่าที่ไม่ให้ส่งจิตออกนอกทางตาทางอะไรเนี่ยนี่บางทีเราดูโทรทัศน์ดูข่าวนี้ได้ไหมคะ คือก็ดูได้แต่เราต้องเห็นตัวเองไว้น่ะตาเห็นโทรทีวีแต่ตัวเห็นจิตเห็นตัวไว้น่ะแยกกันเลยอย่างเงี้ยได้แต่ว่าเราฝึกต้องฝึกก่อนนะไปฝึกตอนนั้นไม่ได้หรอกเพราะจิตเราอยู่ข้างนอกอยู่คือชำนาญแล้วเนี่ยเราต้องฝึกตรงตัวเราบ่อยๆก่อนเราถึงจะดูได้แต่ถ้าเราดูแบบดูข่าวเลือกตั้งเนี่ยค่ะก็พอได้อยู่แล้วเราดูเฉยๆแล้วเราไม่ไปเอาจิตไปปรุงแต่งว่าควรจะเป็นคนนี้ควรจะเป็นพรรคนี้อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะดูเฉยๆนะคะ
ก็ได้อยู่แต่ยังไงนะเห็นตัวเองต้องมีหลักหน่อยมันต้องมีความมั่นคงหน่อยก็แล้วกันมันอยู่ที่สำคัญตรงเห็นตัวเองนั้นยังไม่แจ้งพอเนี่ยไปอยู่อย่างอื่นมันไปหมดเลยไหลหมดเลยมันอดไหลไม่ได้ไม่ให้ไปก็ไปไม่ให้ไหลมันก็ไหลนะเพราะว่ามันง่ายไปแล้วข้างนอกนะแต่ว่ายังไงก็ให้อะไรนี่แต่ว่าไม่ดูอะไรเลยเหรอคะคือดูได้แต่ต้องฉลาดดูนะต้องดูให้เป็นคือเรื่องไม่ได้ตรงที่ดูหรือไม่ดูเรื่องมันตรงที่ว่าเราเห็นกายเนี่ยต้องชัดหน่อยมันอยู่ตรงนั้นเราก็จะเข้าใจว่าฉลาดยังไงถ้าตรงที่ว่ากายเราไม่ชัดเนี่ยพิจารณาเห็นไม่ชัดเนี่ยยังไงก็ไม่ดูก็ไหลอยู่ดีดูก็ไหลอยู่ดีถึงไม่ดูอะไรเลยก็ไหลอยู่ดีมันสำคัญตรงนั้นสำคัญตรงนั้นคือระหว่างดูนี่อย่าลืมกายอย่างนี้ใช่ไหมคะคือเราดูกายมาก่อนหน้าแล้วเราต้องฝึกตรงนั้นก่อนเราจะไปฝึกทีเดียวตรงนั้นควบกันเนี่ยดูมามันก็ดูกายมาหลายปีเหมือนกันค่ะน่าต้องเห็นกายเนี่ยมากก่อนแล้วก็เราก็แยกความรู้สึกเอาสมมติว่าอยู่กายเราเห็นบ้างแล้วเนี่ยเรารักษากายแล้วตาหนึ่งแล้วก็ใช้หางตานี่มองทีวีอันนี้ได้คือก็ไม่ได้ว่าไม่เห็นอะไรเลยก็ไม่ใช่ก็เห็นพระหลานทั้งหลายท่านก็มีตาของท่านเหมือนกันแต่ท่านก็ไปไหนได้อะแต่ท่านฉลาดตรงนั้นเพราะว่าการเห็นตัวเองเนี่ยจะฉลาดมันจะฉลาดเองอ่ะมันจะเข้าใจเรื่องว่าเราจะเอาจิตไว้แค่ไหนอย่างไรเราจะควรดูแค่ไหนและควรจะใส่ใจแค่ไหนมันจะมีคำตอบออกมาก็อย่างเรื่องการข่าวอะไรพวกนี้ที่เหตุการณ์ในบ้านเมืองอะค่ะถ้าเราคิดว่ามันเป็นอันนี้จังทุกขังจาเป็นสิ่งสมมติมันไม่มีอยู่จริงเป็นของว่างเปล่าได้ไหมคะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะทุกคนเนี่ยตั้งแต่เรายังไม่เกิดโลกมันก็มีเรื่องอย่างนี้แหละหลังจากที่เราล่วงลับไปแล้วมันก็มีต่อไปโลกเขาเป็นอย่างนี้ประจำของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะเหตุการณ์ต่างๆนะมันก็เป็นเรื่องของกลไกของโลกนะคนอยู่กันเยอะมันก็ต้องมีเรื่องมีราวกันไปตามเรื่องมันมีมานานแล้วตามมันมาคู่กับมนุษย์นั่นเองตามยุคตามสมัยนะไม่มีเรื่องไม่มีหรอกถ้าเราคิดแบบนี้ดูแล้วเราคิดแบบนี้มันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะมันอยู่ที่ว่าความเห็นอันนี้จังทุกครั้งอันนั้นไร้สาระ อย่างเงี้ยดูไปก็ไร้สาระบางทีนี่เกียดพูดยาวนะคะถ้าเราไร้สาระจนที่ขนาดนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะดูก็ไร้สาระเราจะดูสิ่งที่ไร้สาระทำไมอย่างเงี้ยแต่ก็อยากดูบ้างว่าใครจะเป็นแสดงว่ามันอยากดูนั่นแหละถึงได้ดูแต่ทีนี้เรายังไงก็เอาเป็นว่าเราต้องเห็นตัวเองให้ชัดหน่อยมันสำคัญตรงเห็นตัวเองนะชัดมันจะเข้าใจทุกอย่างถ้าไม่ชัดก็เข้าใจเขวหมดท่านอาจารย์ก็อยากถามอีกเรื่องนึงคือความเบื่อหน่ายกายเราเนี่ยค่ะมันจะเหมือนเบื่อเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน ทำอาหารให้กินก็ทำแบบไม่เต็มใจเพราะมันรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรานะก็ทำแบบพอไข่ก็ไข่ต้มง่ายดีไม่ต้องกินอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเบื่อมันจะเพิ่มขึ้นอย่างก็เพิ่มอย่างนั้นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทางของพระยาเจ้าเนี่ยท่านก็จะเป็นอย่างนี้หมดมากด้วยความเบื่อหน่ายนะการเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นนี่มันเป็นทางของพระยาเจ้าต้องเบื่อหน่ายอย่างนี้แต่มันอยู่ที่ว่าความเห็นชัดของเราเนี่ยให้ชัดขึ้นเรื่อยๆมากกว่านั้นมันอยู่ตรงเนื้อหาที่ชัดนั่นแหละที่พระอาจารย์บอกว่าจิตกับกายนี่เหมือนแช่อิ่มนะคะโยมก็เป็นแบบนั้นค่ะรู้สึกมันชุ่มฉ่ำแบบนั้นน่ะแต่ว่าเราต้องอนูของกายเลยค่ะใช่แต่ต้องชัดนั่นแหละความชัดไม่พอเนี่ยมันก็หลุดออกไปหมดเลยเราต้องให้ความชัดนั้นเป็นพระเอกของทุกอย่างให้เป็นต้องดูไปจนเสียชีวิตไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ต้องตายคาเลยจะให้หลุดถ้าหลุดอยู่ยังใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยมันหลุดอยู่ยังใช้ไม่ได้พอเราเสียชีวิตที่มันจะออกจากกันโดยอัตโนมัติ ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนั้นให้ธรรมชาติของเขาแยกของเขาเองมันอัตโนมัติของเขาเราไม่ต้องไปแยกหรอกเพราะความตายมันจะแยกของมันเองเพราะมันอยู่ยังไงก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าร่างกายมันแตกดับแล้วแต่ตอนยังไม่ตายนี่เราให้เขาอยู่กันแบบแนบสนิทใช่ใช่อยู่กันไปเพราะว่าเราอยู่คนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องหมดเลยเป็นกิเลสหมดเลยแล้วอยู่กับตัวเองไม่เป็นแต่ถึงตายปุ๊บเนี่ยมันจะแยกโดยอัตโนมัติของเขาอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติมีเวทนาเจ็บปวดมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กันอย่างนั้นน่ะไม่ต้องออกไปไหนก็ไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปปวดไม่อะไรเพราะมันเป็นของเราอย่างเงี้ยเพ
พราะเราเห็นระดับนั้นแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าเวทนาก็ไม่ใช่ของเราก็อยู่ไปแต่ว่าไม่ได้ไปเจ็บกับเขาไปไม่ร่วมกับเจ็บไม่กระสับกระส่ายกับเขาเพราะว่าเราเข้าใจว่าร่างนี้ก็กับเวทนามันมาด้วยกันฉะนั้นร่างนี้ไม่เที่ยงเวทนานั้นก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็ปล่อยเจ็บไปแต่เราก็ไม่ได้เข้าไปสนใจเรื่องเจ็บนั้นว่าเป็นเรามันก็เลยทำให้เราเนี่ยเย็นลงทั้งที่เจ็บอยู่แต่ก็เย็นจิตของโยมมันคอยแต่จะเวลาปวดอะไรอย่างเงี้ยมากๆจิตของโยมก็จะบอกว่าปวดก็ปวดไปเดี๋ยวเตรียมหนีแล้วอะไรจนเนื้อสำคัญที่ตรงเห็นชัดนะปวดก็ปวดไปอย่างเงี้ยสำคัญตรงเห็นชัดนะโยมตรงเห็นชัดนั่นแหละสำคัญตรงนั้นเรื่องใหญ่ตรงนั้นแล้วยังไงก็ให้ชัดให้แจ้งก่อนถ้าไม่ชัดไม่แจ้งเนี่ยทรงอิ่มอยู่ก็จริงแต่ว่ามันอิ่มแล้วมันยังหลุดอยู่เนี่ยยังจะต้องทำอีกเยอะแต่ไม่จิตโยมไม่เอากายเลยค่ะไม่รักไม่ชอบเลยรังเกียจเลยหรอคะก็รังเกียจอย่างนั้นก็รังเกียจไปแต่ยังไงเราก็อยู่กับเขาไปอย่างนั้นแหละเพราะอยู่ที่อื่นไม่ได้ตลาดก็บอกแทบจะไม่ได้กับข้าวเลยค่ะจิตจะบอกไม่ต้องซื้ออะไรที่มากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้อะไรเดินรอบไปสี่ห้ารอบก็ขอว่างเปล่าเพราะไม่อยากซื้อให้กินก็ไม่ผิดใช่ไหมคะก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าเราความเราเห็นโทษว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราจะเป็นอะไรแต่ว่าเราก็เลี้ยงดูเข้าไปตามภาษาเพราะเขาก็หิวเขาก็นั่นเขาก็หิวเขาก็หายเป็นไข้บ้างตัวร้อนบ้างหิวก็หายเรื่องข้าวน้ำบ้างเราก็ให้เขาไปตามภาษาของเขาความพอเหมาะของเขาเท่านั้นเองแต่เราเพื่อจะอยู่ไปเพื่อปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปเพื่ออนุเคราะห์การประพฤติปฏิบัติของเราให้ยิ่งขึ้นไปปฏิบัติให้เข้มเนี่ยคือเอาจิตไม่ให้หลุดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ไม่ให้หลุดก็ต้องให้แจ้งนั่นแหละถ้าไม่แจ้งก็หลุดอยู่นั่นแหละสังเกตที่มันหลุดก็คือไม่แจ้งเห็นให้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะอันเดียวกันเห็นชัดเจนนั่นก็คือแจ้งถ้าไม่ชัดเจนก็คือไม่แจ้งอันเดียวกันถ้ามันอยู่กันแบบชุ่มฉ่ำฉ่ำอย่างนั้นเหมือนผ้าซับน้ำอาจารย์พูดนะคะค่ะเดี๋ยวโยมขอรบกวนแค่นี้นะคะสาธุนะสาธุสาธุกันนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรการที่เราได้มาพิจารณาตัวเนี่ยตัวของเรากับจิตเราเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันได้แล้วเราเห็นชัดเท่าไหร่ก็อยู่มั่นขึ้นไปมั่นก็ไปมั่นก็ไปเหมือนตัวเราเนี่ยอิ่มเอิบไปหมดเหมือนเราเหมือนผ้าซับน้ำเหมือนผลไม้แช่อิ่มนะอิ่มกึมไปทั้งวันแล้วจิตเราจะแน่นเลยเพราะว่าเรามองทุกวันนะเขาก็จะเริ่มคุ้นกันเริ่มอยู่ด้วยกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่เห็นตัวเองเลยเนี่ยมันไม่มีที่อยู่เลยมันจะหลุดไปอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อเราเห็นตัวเองแล้วมันจะเริ่มไม่หลุดนะจนกว่าคนเราเนี่ยเห็นแจ้งที่สุดเนี่ยไม่หลุดเลยพระญาติเจ้าทั้งหลายจะไม่หลุดเลยเพราะว่ากำลังมากกำลังของการประพฤติปฏิบัติมากทำให้มากทำให้บ่อยแล้วเราก็จะเห็นตัวเองแจ้งตลอดเวลาก็กลายเป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปแล้วจิตจะไม่ออกเลยก็โมทนาสาธุนะทุกคนที่ทำเราก็ถือว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นการทำที่ตามคำสอนพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ว่าภิกษุทั้งหลายนะที่บวชมาแล้วเนี่ยเธออย่าเอาจิตออกนอกนั่นเป็นที่โคจรของมารนะที่เป็นที่อโคจรของพระที่โคจรของพระก็คือบรรพบุรุษสอนไว้ว่าให้อยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังก็คือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นพระบรรพบุรุษฉะนั้นทุกคนเนี่ยบวชมาก็ได้กรรมฐานนี้แล้วก็กรรมฐานนี้เองทำให้เราได้อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไปไหนไปกันนะแล้วเราก็มีคำตอบให้ตัวเองว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็เบื่อตัวเองมากมายเราก็เบื่อโลกด้วยแต่อยู่เบื่อไปก็อยู่ไปรู้ว่าตัวเรานี่ไร้สาระไม่มีอะไรเป็นแก่นสารโลกก็ไม่มีแก่นสารเหมือนกันเรื่องอะไรเราจะให้จิตออกนอกไปทำไมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกิเลสเรายังมีอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราหลุดออกนอกอยู่เลยก็ทำให้เราเนี่ยต้องแก้ไขโดยการทำให้แจ้งยิ่งขึ้นไปแล้วจิตเราก็หลุดน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็ปิดเลยอย่างเงี้ยครับขอกราบมีสายเข้ามาเนาะขอกราบพระอาจารย์หลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมแดง
จริญพรชโยมค่ะนมัสการหลวงพ่อสองรูปค่ะน่าเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมหลวงพ่อลูกน่ะเมื่อก่อนนี้ถือศาสนาคิดนะหลวงพ่อนะลูกก็ไม่ค่อยจะเข้าใจพูดเท่าไหร่นะคะจะโยมแดงก็ไม่ค่อยเข้าใจพูดแล้วที่นี่โยมแดงก็เดินจงกรมทุกวันทุกวันนั่นแหละแล้วที่นี่โยมแดงก็เห็นพวกหนังพวกอะไรขึ้นมาตามขาตามขึ้นมาไล่ขึ้นมาตามตามขาแล้วก็ถึงท้องน้อยเห็นหนังท้องเห็นไส้เดือนเนี่ยนะหลวงพ่อแล้วก็เห็นหน้าอกหนังหุ้มหน้าอกแล้วเห็นตามลำคอขึ้นมาอย่างนี้นะหลวงพ่อแล้วก็เห็นปากแต่ฟันไม่เห็นนะหลวงพ่อตาไม่เห็นแต่หน้าผากเห็นหูใบหูอะไรไล่ลงมาตามที่ใบหูตามที่ซี่โครงข้างๆซี่โครงนี่ไล่ลงมาเห็นกระดูกเป็นลายๆลงมานะหลวงพ่อไล่ลงมาถึงริมซี่โครงไล่ลงมาถึงขาถึงขาแล้วก็พลิกด้านหลังลงมานี่ก็เห็นขาสะโพกขึ้นมาเห็นลำตัวนะหลวงพ่อด้านลำตัวนี่เห็นสันหลังขึ้นมาไล่ขึ้นมามีแต่หนังเห็นหนังไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมานะหลวงพ่อเห็นลำคอแล้วก็เห็นผมนะหลวงพ่อเห็นผมแล้วที่นี่ก็โยมแดงแล้วมองเข้าไปข้างในนะหลวงพ่อมองเข้าไปข้างในท้องนะโล่งหมดนะหลวงพ่อไม่เห็นอะไรเห็นแต่ตามกระไส้แค่นั้นแหละแต่นอกนั้นมองเข้าไปมันโล่งไปหมดเลยแล้วหลวงพ่อไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะโยมแดงอย่าฟังทางวิทยุนะคะคือการที่เราเห็นแล้วโล่งเนี่ยมันลึกไปนะต้องถอยจิตหน่อยเพราะว่าถ้าโล่งเนี่ยมันลึกไปแล้วเราจะไม่เห็นมีแต่ความว่างไปเลยฉะนั้นการเห็นเนี่ยเห็นด้วยสติเนี่ยมันจะเห็นทุกอย่างเห็นอาการ32เราเนี่ยต้องถอยจิตอย่างเดียวถอยมาเท่าไหร่จะเห็นร่างจริงถ้าเราลึกเข้าไปเนี่ยมันจะว่างไปเลยแล้วตัวเราจะหายไปเลยคือมองไม่เห็นมีแต่ความว่างนะว่างอย่างนั้นเราไม่ต้องการเพราะว่าว่างอย่างนั้นมันลึกเราต้องการเห็นร่างจริงเราต้องการตรงนี้เราต้องถอยจิตนิดนึงนะเพราะมันเป็นจิตที่ลึกไปเนี่ยมันจะว่างไปเลยฉะนั้นเราอาศัยร่างจริงของเราเนี่ยต้องใช้สตินะเขาเรียกว่ากายคตาสติบ้างสติปัฏฐาน4บ้างคือสตินี่มันจะเห็นร่างจริงแต่ถ้าลึกเราจะเป็นร่างนิมิตน่ะร่างนิมิตนิมิตหมายถึงร่างมันจะเลยร่างเราไปอีกมันจะเป็นร่างเราเนี่ยแต่ว่าในรูปอีกร่างนึงอ่ะมันเป็นลักษณะร่างเราในอีกภาพนึงมันไม่ใช่ร่างเราในร่างจริงนี้ไม่ใช่เราต้องการตรงร่างจริงเพราะร่างเหล่านั้นน่ะเป็นเครื่องอยู่ไม่ได้เพราะมันหายได้มันเลอะได้มันเลือนได้แล้วก็หายได้แต่เราต้องการร่างจริงที่ต้องการที่อยู่คือร่างจริงเพราะร่างจริงนี่หายไม่ได้มีอยู่ทุกวันอันนี้เราต้องถอยหน่อยก็แล้วกันยังไงก็ลองทำดูเนาะไปเรื่อยๆนั่นแหละรักษาว่าอย่าให้หลุดก็แล้วกันตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็สามารถจะโทรมาร่วมรายการได้นะใครจะโทรมาก็ได้แล้วก็ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะไม่มีนอกตัวมีแต่ในตัวในตัวเราเท่านั้นเราจะหาธรรมะนอกตัวไม่มีธรรมะนอกตัวเพราะคำสอนพุทธเจ้าจะกล่าวเรียกว่าธรรมะเนี่ยก็หัวถึงเท้านี่เองเท้าถึงหัวนี่เองแต่การทำสมาธิเนี่ยจิตว่างๆเนี่ยมันจะออกนอกตัวเลยแล้วนอกตัวก็จะไปเห็นโน่นเห็นนี่ก็คือนอกตัวหมดดังนั้นเราต้องถอยเรื่อยถอยลงถอยลงมาเรื่อยถอยเรือสติเนี่ยมันจะพอดีเลยมันจะเป็นในตัวเราเลยฉะนั้นจึงว่าสติปัฏฐาน4ไม่ใช่สมาธิปัฏฐาน4แสดงว่าการเห็นตัวเนี่ยเห็นที่ตื้นมากนะตื้นมากคือเป็นระดับเดียวกันที่เรานึกถึงคนอื่นนั่นแหละเป็นระดับเดียวกันพอเรานึกถึงคนอื่นเราก็เห็นภาพคนอื่นแต่ระดับนี้แหละสามารถจะมาเห็นตัวเองนึกถึงตัวเองก็จะเป็นภาพของตัวเองอันนี้ก็เรียกว่าการเจริญสติและสติตรงนี้เองจะเป็นตัวฆ่ากิเลส
เมื่อก่อนเราอาจไม่รู้ว่าเอ๊ะเราทำสมาธิเนี่ยเราจะเอาสมาธิฆ่ากิเลสทำไปทำมาอ๋อกิเลสมันฆ่าด้วยสตินี่เองไม่ใช่ฆ่าด้วยสมาธิอันนี้ก็นักปฏิบัติก็จะรู้ด้วยว่าโอ้สติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นตัวฆ่ากิเลสจริงๆส่วนสมาธิเป็นผลไม่ใช่ตัวฆ่าแต่เป็นผลของการฆ่าหมายถึงฆ่าแล้วก็ผลของเขาก็คือสมาธินั่นเองเหมือนเราร้อนเนี่ยเราฆ่าความร้อนเราฆ่าความร้อนด้วยความเย็นเนี่ยผลก็คือความเย็นนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเป็นผลก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดเลยครับจากโยมม้วนเจริญพรจากโยมฮัลโหลอ๋อหลุดไปแล้วเดี๋ยวยังไงโทรใหม่เนาะโยมล้วนก็ยังไงก็โทรใหม่สายหลุดไปแล้วก็อันนี้ก็ถือว่านักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราก็ลองทุกอย่างนะลองทำสมาธิบ้างลองใช้สมาธิมาพิจารณาดูบ้างแล้วก็ลองใช้สติมาพิจารณาดูบ้างมันเป็นยังไงทุกอย่างต้องมีการลองถ้าไม่งั้นหาคำตอบไม่ได้จะว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราลองไปก่อนไม่ผิดนะผิดไม่ผิดก็ไม่รู้แต่ลองก่อนลองเพื่อความมั่นใจลองเพื่อความลองเหมือนกับเราเนี่ยเห็นกับข้าวเนี่ยลองดูที่อร่อยไม่อร่อยลองชิมดูสิชิมแล้วถูกใจก็เอาก็ทานไปฉะนั้นทุกอย่างกรรมฐานมันเป็นการลองผิดลองถูกแม้แต่พุทธเจ้าเองเนี่ยท่านก็ลองผิดลองถูกมาตลอดที่แรกเราจะเห็นไหมว่าไปลองไปเรียนกับอาราบททุกกระดาบทอ้าวลองแล้วทำแล้วอ้าวยังไม่ใช่อีกแล้วก็ลองหลายอย่างลองผิดลองท้องลองบำเพ็ญทุกขลักยาดูสิทำแล้วอ้าวก็ไม่ใช่อีกนะกว่าจะมารู้ว่าตรงไหนถูกตรงผิดต้องผ่านผิดมาเยอะอันนี้นักปฏิบัติเนี่ยเราทดลองมาก็สายเดิมนั่นหมายครับขอการหลวงพ่อครับโยมล้วนกับเข้ามาอยู่ในสายครับเจริญพรจ้าโยมจ้าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินจ้าได้ยินละได้ยินละนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรโยมจ้าโยมจะถามอาจารย์นะคะปิดเสียงข้างโน้นก่อนนะโยมนะเสียงกล้องเข้ามาให้ปิดทีวีวิทยุก่อนเสียงสะท้อนกลับแล้วมีอะไรถามเอ่ยฮัลโหลมีอะไรถามเอ่ยอันนี้โยมจะถามอาจารย์นะคะว่านั่งสมาธิอ่ะนั่งสมาธินะคะมันถ้าว่าแล้วนั่งเวลานั่งมันนั่งเห็นทีนี้เราไม่อยากออกดูแต่อยากของเก่าอย่างนี้มันถูกหรือเปล่าคะยังไงนั่นนั่งไม่อยากออกหมายถึงว่าเราพอใจไม่อยากออกค่ะเพราะว่ามันดูเห็นกระดูกเราข้างมีถึงข้างเดียวอย่างเงี้ยกระดูกที่ใช้ที่โครงเราอ่ะมันเห็นข้างเดียวแล้วก็เราก็ไม่อยากออกเราไม่อยากดั้งดูมันอยู่งั้นน่ะแล้วไม่เห็นตัวอื่นไม่เห็นอย่างเดียวอ่ะแล้วไปไหนก็เดินไปก็เห็นอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะมันถูกหรือเปล่าคะอ๋อถูกโยมเราเห็นอันใดเอาอันนั้นก่อนเห็นกระดูกเอากระดูกเห็นตับเห็นไตเอาตับเอาไตเห็นอะไรก็ได้ให้เอานั้นอยู่ตรงนั้นก่อนไม่ออกไปไหนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะตีวงกว้างขึ้นมาเองเดี๋ยวเขาจะเห็นทั่วไปคลุกลามไปส่วนอื่นเองนะได้โยมได้เห็นอย่างนั้นแหละรักษาเห็นอะไรเอานั้นเห็นผมเอาผมเห็นเล็บเอาเล็บเห็นฟันเอาฟันเห็นหนังเอาหนังเห็นกระดูกเอากระดูกไปก่อนเราเห็นน้อยเอาน้อยเห็นมันไม่อยากมันยังลุกอ่ะถ้ามาเห็นแล้วก็ดูเราไม่อยากลุกอย่างนี้มันถูกหรือเปล่าเยอะมากก็ถูกอยู่แล้วเราอยู่ตรงนั้นมันมีความสุขนะมันมีความสุขนะมันมีความสงบนะเราอยู่แล้วกระดูกเนี่ยเป็นความสงบทั้งนั้นเนี่ยนะแล้วมันถามอะไรอีกล่ะไม่มีค่ะก็ไม่มีน้องทำก็มาตรการอาจารย์ทำตามนั้นก็แล้วกันก็ขอให้คนถามปิดเสียงทางโน้นก่อนนะเพราะว่าเสียงจะท้อนกับปิดทีวีปิดเสียงคนเดียวพอนะปิดวิทยุด้วยปิดวิทยุก็เบาเสียงหรือว่าปิดไปเลยนะฟังโทรศัพท์อย่างเดียวการที่เราเห็นตัวเองเนี่ยแรกๆนี่เราไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่เห็นซุปทุกอวัยวะนี่จะมืดหมดเลยแต่ที่เราพยายามอบรมด้วยอุบายนะฮะอุบายแปลว่าเราจะเห็นตัวเองด้วยอุบายนั้นอุบายนี้แต่เมื่ออุบายนั้นเริ่มเห็นขึ้นมา
ช่นว่าอุบายเห็นคนตายอย่างเงี้ยเราก็นึกตัวเองตายแล้วเห็นตับไตเส้นพุงเนี่ยเห็นอันใดให้รักษาอันนั้นไว้นานไว้นานไว้เดินก็เห็นนั่งก็เห็นนอนแล้วต่อไปมันจะลุกลามนะมันจะเห็นกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนถึงทั่วถึงหมดเลยทั้งล่างเลยรักษาไว้เห็นน้อยรักษาน้อยเห็นมากรักษามากเห็นที่สุดรักษาที่สุดอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราจะเป็นอยู่ตรงนั้นเพราะการอยู่ของจิตเราตรงนั้นจะทำให้เราเนี่ยเป็นสมาธิไปในตัวแล้วก็เราจะมีความรู้ความเข้าใจว่าตัวเราว่างเปล่านะเราบอกแต่ว่าว่างๆแต่ว่าไม่เห็นเนี่ยมันไม่ได้นะมันไม่ต้องเห็นครับแล้วก็มีสายเข้ามาขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดชัยนาทครับจากโยมป้อมเจริญพรใจโยมกราบในวันการหลวงพ่อทั้งสองค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยโยมที่เคยมาเคยถามหลวงพ่อแต่ว่าตอนนั้นจนปัจจุบันหลวงพ่อไม่ได้ตอบปัญหาทุกวันโยมก็เลยไม่ได้ถามแล้วก็มัวยุ่งเรื่องงานโยมอยากได้หนังสือค่ะเคยหนังสือของหลวงพ่อเคยให้ที่อยู่เอาไว้หลังไมค์แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้เอาไว้ให้ไมค์เนาะบางครั้งก็อาจจะตกหล่นก็ได้เราเอาใหม่เนาะเราให้หลังไมค์ก็แล้วกันแต่โยมจะเล่าการปฏิบัติให้หลวงพ่อฟังค่ะได้ที่ว่าโยมมีปัญหาครอบครัวกับสามีอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็ที่ปฏิบัติไปแล้วก็เห็นหนอนขึ้นหน้านะคะแต่ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ไปไหนเพราะว่าโยมมีงานยุ่งเรื่องการสอบการอะไรของนักเรียนนะคะแต่ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆตอนนี้แต่ว่ารู้สึกว่าโยมจะดีมากในเรื่องหลายๆเรื่องก็คือจิตใจสภาพจิตใจดีโดยที่แบบว่าพอคิดถึงเรื่องอะไรที่เราเคยคิดมาไม่ดีเนี่ยเราก็จะไม่คิดทําตามที่หลวงพ่อสอนได้ดีมากแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะโยมอ่ะเหมือนยังไงอะค่ะถูกลอตเตอรี่ติดกัน 4-5 งวดอะค่ะหลวงพ่อแบบเหมือนโชคดีแต่ว่าโยมก็ไม่ได้ดีใจตรงนั้นก็คือเหมือนในยึดคําสอนของหลวงพ่อว่าก็อย่าไปดีใจหรือว่าเสียใจกับอะไรนั้นก็คืออาจจะเป็นผลพลอยได้ที่เราปฏิบัติหรือมันอาจจะเป็นบุญเก่าอะไรของเราอะค่ะได้ก็คิดว่าตอนนี้ก็พยายามแบบคือจะปิดเทอมแล้วโยมก็จะมีเวลาว่างมากก็อยากได้หนังสือแล้วก็จะมาตั้งใจปฏิบัติก็คือพอว่างแล้วอะค่ะเพราะไม่มีงานสอนปิดเทอมอย่างเงี้ยก็จะมีเวลาปฏิบัติเยอะก็เลยอยากได้หนังสือจากหลวงพ่อแล้วก็อยากจะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะที่แนะนำให้โยมเนี่ยได้แบบเหมือนเปิดทางสว่างให้โยมเมื่อก่อนเนี่ยโยมทุกโยมก็นั่งสมาธิตามปกติธรรมดาเหมือนทั่วๆไปก็กำหนดลมหายใจอะไรแต่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนประมาณว่าโยมได้ปฏิบัติตามหลักของหลวงพ่อตามหลักที่ว่ามรรคมีองค์8นั่นแหละค่ะที่หลวงพ่อว่าให้เดินทางที่ว่าเหมือนที่นาร่างกายเนี่ยรู้สึกว่าโยมก็ได้ผลแล้วก็เหมือนสภาพจิตใจโยมเนี่ยมันดีขึ้นเยอะแล้วเหมือนร่างกายหรือหน้าตาเลยเราเนี่ยมันเหมือนว่าโยมอะอายุน้อยลงไป10 ปีอะค่ะเดี๋ยวนี้คือมันไม่ได้ไปทำอะไรอะค่ะก็อยู่ตามปกติธรรมดาแต่มันเหมือนจิตใจหรือว่ามันเหมือนแบบว่ามันออกมาจากภายในที่เราสบายใจแล้วเราก็ปฏิบัติแล้วก็ทำได้โดยที่ว่าถึงแม้โยมจะไม่ได้เห็นอะไรเหมือนคนอื่นเขาแต่มันเหมือนเราสามารถดึงจิตใจของเรามาได้ว่าไม่ให้เราทุกข์หรือว่าไปคิดถึงคนอื่นเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยค่ะนี่ก็ได้เป็นธรรมทานเป็นอานิสงส์ก็คือได้ไปบอกกับคนอื่นเขาก็มาถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสแล้วเหมือนแบบอายุน้อยลงกว่าเดิมเยอะอะไรเลยบอกว่าโยมอาจจะอ้วนขึ้นหรืออะไรแต่ว่าแล้วก็รู้จักการพักผ่อนแล้วก็ปฏิบัติธรรมเขาก็ถามว่าแล้วปฏิบัติยังไงก็ไม่เห็นไปวัดอะไรบ่อยๆไม่ได้ไปที่วัดบ่อยเพราะไม่มีเวลาก็ทำที่บ้านแต่ว่าเปลี่ยนหลักมาก็คือไม่ได้นั่งสมาธิเหมือนเดิมแต่ว่ามาพิจารณาร่างกายเหมือนหลวงพ่อวัดสังฆทานก็เล่าชื่อหลวงพ่อให้ฟังเขาก็บอกว่าแล้วทำยังไงกับบางคนก็บอกอยากทำเป็นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าก็กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็เหมือนเรียนรู้จากหลวงพ่อแล้วก็ไปหารูปหาอะไรที่มาดูแล้วให้เรามาปฏิบัติแล้วค่อยคิดถึงว่ามาเป็นตัวเราอะไรเนี้ยค่อยๆทำมันก็บอกยากถ้าเราต้องทำเองเราถึงจะรู้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้บอกคนอื่นเขาไปก็รู้สึกดีแล้วก็เหมือนแบบใจอะดีมากเลยค่ะหลวงพ่อดีแบบว่าที่
ตั้งแต่ชีวิตนี้ไม่เคยมีความสุขคือมันไม่ใช่สุขแบบหลอกอะคือเราสุขของเราว่าเราสุขในสภาพจริงที่ว่าเรารู้ว่าตอนนี้เราเป็นยังไงเราไม่หลงไปกับเรื่องอะไรหรือแบบไม่เพลิดไปไม่ดีใจเขาสามีที่จะกลับมาดีนู่นนี่ก็คือเราก็พยายามสอนใจว่าบางครั้งมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็สุขเพราะนั้นถ้าเรามานึกถึงร่างกายเรามานึกพิจารณาของเราเนี่ยเราก็สามารถที่อะไรมันจะเกิดขึ้นก็ทั้งมันก็ผ่านไปได้ผ่านไปได้ทุกๆเรื่องบางคนเขาก็ทุกเรื่องงานเรื่องอะไรแบบทำไมถึงจะต้องมาทำงานอะไรเยอะขึ้นคนรอบข้างเราก็ไม่ดีก็พยายามบอกเขาบอกว่าเราอย่าไปนึกถึงเขาเนื่องมาเขาไม่ดีเราอย่าไปนึกถึงเขาความไม่ดีหรือความอะไรที่เราถ้าเราไปพูดถึงเขาความไม่ดีของเขามันก็จะมาหาเราให้เรารู้สึกว่าดีๆแล้วเราก็แผ่เมตตาให้เขาเขาบอกทำได้ยังไงเมื่อเขาทำแบบทำไม่ได้ถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะทุกข์เราที่แต่ทุกข์เขาไม่ทุกข์หรอกเพราะเราไปพูดถึงเขาว่าความที่ของเขาเนี่ยหนูก็บอกเขาไปอย่างนั้นนะคะแต่แล้วเขาก็บอกเขาเหมือนยังไม่รู้ก็บอกว่าถ้าเราทำใจกลางๆก็คือคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละเขาอยากทำอะไรก็เรื่องของเขาในเมื่อเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดแล้วเราก็ทำถูกต้องของเราถูกทั้งกฎหมายเราถูกทั้งศีลธรรมเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกงั้นแต่เราไม่ผิดวันนึงอ่ะเขาก็ต้องรู้เองคนอื่นเขาก็รู้อย่างน้อยตัวเรารู้ว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นเขาอยากไปว่าอะไรเราก็เรื่องของเขาเขาจะไปเล่าใครมันก็เรื่องของเขาเขาต้องแบกความคิดความรู้สึกเราเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังไปร้อยเรียงแต่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราก็อยู่ของเราเนี้ยเขาบอกว่าโยมเนี่ยทำไมทำใจได้เยอะดีมากๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโยมเคยทุกข์มาแล้วโยมก็เหมือนยังไม่ได้ทางแก้ทุกข์ได้ทั้งหมดแต่ว่าเหมือนได้เริ่มไปเนี่ยมันก็เริ่มทำได้หลายๆคนก็พยายามแบบว่าถามว่าโยมไปวัดไหนบอกโยมก็ไม่ได้ยึดติดกับวัดแล้วโยมไม่เคยไปวัดสังฆทานเลยเพราะว่าบ้านอยู่ไกลแล้วว่าขับรถไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยก็ไปวัดใกล้ๆหรือทำที่บ้านอะไรก็ได้ก็พยายามบอกคนอื่นแล้วก็เหมือนแบบทำที่เราทำได้ไปก่อนบางคนก็นั่งสมาธิไม่เป็นก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปได้วันละนิดวันละหน่อยแล้วก็ได้ไปสอนนักเรียนอย่างน้อยก็สอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิถ้าใครอยากมีสมาธิดีใครอยากเรียนเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆช่วยเหลือสังคมคือแบบแค่เก็บเศษกระดาษทำความสะอาดโรงเรียนเนี่ยมันก็เป็นบุญแล้วค่ะอย่างเงี้ยถูกไหมคะหลวงพ่อเพราะคนเราเนี่ยเอาความตายมาประลบเนี่ยมันเป็นที่สุดของที่สุดไงมันสุดด้วยความตายนั่นเองมันเป็นตัววิปัสสนาทำให้เราเคลียร์ปัญหาได้นะคือเหมือนแบบอย่างที่หลวงพ่อพูดว่ามันเรามีสติแล้วทำปัญญานะมันเกิดขึ้นเองโดยที่ทำไมเรารู้ล่ะก็ไม่มีใครบอกเราหรอกนะแต่เราจะรู้ได้เองโดยที่แบบเหมือนบุญกุศลที่เราสั่งสมหรือเราเพียรพยายามที่จะคิดว่าเราเป็นยังไงยมพยายามคิดว่าถ้ายมทุกข์อะไรยมจะคิดว่าเราเกิดมาแล้วก็มีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วเราก็ตายพอตายเราก็ไปตามทางเราก็ไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องนึกถึงอะไรมากมายทำวันนี้ให้ดีที่สุดว่าเราทำอะไรมีประโยชน์ต่อเราต่อส่วนรวมต่อครอบครัวเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนถึงโยมก็จะดีด้วยเยอะแต่ก็พยายามคิดว่าเราทำอะไรที่สุดจริตสิ่งดีๆมันย่อมเข้ามาโยมก็แปลกใจคนอื่นก็บอกไปทำอะไรมาบอกไม่รู้ว่ามันคือซื้อลอตเตอรี่มันก็ถูกเองอะค่ะหลวงพ่อถูก5งวดแล้วค่ะห้างวดติดกันแล้วแบบไม่ใช่ใบสองใบแบบแปดใบสิบใบอะไรของเราเนี่ยไม่มีบุญก็ถูกไม่ได้หรอกนะใช่ก็เลยโยมก็บอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ถูกคืออาจจะเป็นบุญเก่าหรือไม่ว่าท่านเนี้ยบุญมีหมดนะเราต้องทำเพิ่มเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำเพิ่มบุญทำได้หลายอย่างนะรักษาศีลทำทานกับคนยากคนจนทำทานกับนักเรียนแล้วก็ใส่บาตรทำบุญตามกำลังของเราเนี่ยเพราะว่าถ้าเราจะถูกอะไรหรือว่าเราจะมีโชคมันก็ต้องเป็นบุญเก่าแล้วแต่บุญนั้นมีหมดเราก็ต้องทำเพิ่มไปเขาก็บางคนเขาก็ไม่เข้าใจก็บอกว่ามันก็พูดยากก็ต้องค่อยศึกษาไปอาจจะเป็นเพราะโยมเคยทุกข์เรื่องครอบครัวมาหลายปี5-7 ปีก็เลยเหมือนปัญหาอะไรเนี่ยเราก็แก้ได้มาทีละเปาะละเปาะแต่พอมาทำถูกทางแล้วมันยิ่งเหมือนมีพลังนะคะหลวงพ่อมีพลังแล้วก็มีกำลังใจที่แบบว่าแล้วเราก็ภาคภูมิใจว่าเราผ่านตรงนั้นมาได้มันก็ไม่มีอะไรหนักหนาไปกว่านี้หรอกแล้วก็เรื่องทุกข์เนี่ยมันก็คือเรารู้ปัญหาของเราว่าเราทุกข์เพราะเราคิดเราก็อย่าไปคิด
แล้วเราก็มาคิดถึงร่างกายตัวเราคิดให้เป็นนะคิดให้เป็นคิดให้ถูกเพราะนั่นแหละเรามีความสุขเลยคิดถึงตัวเองนั่นแหละให้เป็นอย่างหลวงพ่อบอกว่าคิดถึงเรื่องอื่นก็คือถึงคนอื่นเรามาคิดถึงตัวเราได้มั้ยตาลำไส้ท้องเรานู่นนี่มีอะไรถึงแม้เราจะไม่เห็นแล้วก็คิดไปอย่างนั้นโยมนั่งสมาธิโยมสมมติคือสมัยก่อนนะโยมค่อยเอามาจับเวลาแต่ว่ามันก็กังวลว่ามันจะเสียงดังนาฬิกาไม่โยมไม่จับเวลาถึงก็นั่งนั่งไปบางทีชั่วโมงกว่าแต่ยังไม่รู้สึกแบบมีเวทนาก็บ้างนิดหน่อยเหมือนจิตใจเราไม่ได้พวงเกี่ยวเรื่องเวลาว่าเราจะนั่งนานนั่งช้าแต่เราพวงที่ว่าเราไล่ไปตามร่างกายของเราให้เราครบให้เรารู้สึกดีว่าเพ่งไปที่ตรงนี้มันก็เลยเหมือนแบบว่ามันก็เลยไม่เกิดเวทนาเหมือนเมื่อก่อนนะคะมันแล้วมันก็ความรู้สึกพอดีพอออกมาพอสมว่านาฬิกาดังเราก็ไม่ตกใจมันเหมือนแบบมันเหมือนสติเราอยู่กับตัวเราตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะโยมว่าไม่มีอะไรตรงโยมจะได้หนังสือเดี๋ยวผมจะฝากนั่นไปอีกแล้วก็ขอขอบพระคุณหลวงพ่อทั้งสองลูกก็ถึงหลวงพ่อจะไม่ได้มาพูดแต่ก็ฟังท่านอื่นพูดก็คือหลากหลายในความคิดมันก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นท่านก็อาจจะพูดแตกต่างกันไปแต่โยมก็คือถูกจริตกับหลวงพ่อหรือว่าอยากจะพูดถามต่อจากหลวงพ่อนะคะจะปฏิบัติไปในทางนี้แต่ถามว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าคือสวดมนต์สวดมนต์ก็ดีไหมก็ดีแต่มันก็คือระดับหนึ่งเราก็สวดทั้งหมดแล้วก็ทำอย่างที่หลวงพ่อว่าในเมื่อเราอยากจะคือไม่ได้ไปถึงนิพพานแต่ว่าถ้าเราจะเกิดคือคนเราต้องเกิดมาใช้กรรมอยู่แล้วกรรมที่เราทำตั้งแต่เด็กจนถึงเนี้ยจนอายุจะ60เนี่ยเราก็ต้องเกิดมาคู่กับกรรมอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะได้เกิดอีกเราก็ขอให้มันดีขึ้นกว่าเก่าโดยที่แบบว่าอะไรที่มันผ่านมาไม่ดีเนี่ยเราก็อย่างโยมเมื่อก่อนเนี่ยโยมก็เสียใจโกรธสามีโกรธคนที่มาเป็นกิ๊กเป็นไม่น้อยสิ่งนี้โยมทำใจได้ทำใจได้แผ่ส่วนกุศลไปให้เขาเวลาทำบุญนั่งสมาธิหรือว่าไปตักบาตรอะไรโยมก็ทำให้เขาเราต้องไปทำเขาไว้ก่อนแหละโยมคิดอย่างนี้เขาถึงเราถึงเป็นแบบนี้เพราะนั้นถ้าเราไปเครียดแค้นไปนั่นชิงชังเขาไม่ไปสาปแช่งเขาทำใจถ้าเมื่อก่อนนี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าเราแผ่เมตตาเราก็เหมือนแผ่ยังไม่เต็มเดี๋ยวนี้เต็มหมดแล้วค่ะคือแบบถ้าเราทำให้เขาเหมือนเอาความสุขมาให้เขาแล้วนี้พอเขาไม่มาเป็นกรรมอะไรกับเราชาติหน้าเราต้องได้เกิดมาหรือเราไม่เกิดมาเนี่ยเราก็จะไม่มีเวรมีกรรมของเขาโยมคิดแบบนี้ถูกไหมคะก็ถูกโยมเพื่อเราไม่อาฆาตพยาบาทถือว่ากรรมนั้นสนองเราแล้วเราก็ถือว่าเราจะไม่ผูกพันกรรมใหม่ขึ้นมาแล้วเราก็ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ข่มใจแบบแผ่บุญกุศลเนี่ยเราไม่ได้ข่มใจเมื่อก่อนเราข่มใจไปด้วยเนี่ยเพราะว่าแกเรายังแข็งอยู่แต่นานเจใจเรานุ่มนวลขึ้นมารู้สึกเราทำด้วยความเขาเรียกว่ามีอุบายเข้าไปกล่อมเกลาด้วยแล้วทำให้เรามีรู้สึกว่าเต็มใจขึ้นมาทำแบบเต็มใจขึ้นแล้วก็กลายว่าสะท้อนกลับให้เราเนี่ยมีความสุขไปด้วยเราสังเกตว่าให้สุขแก่ท่านแต่สุขนั้นก็ถึงตนรู้สึกว่ามันจะถึงตนมาถึงดวงเราเรามีความสุขขึ้นนะคนเรามันก็อย่างนี้แหละนะให้ความสุขก็ได้ความสุขมาพอบอกว่าพอเราแผ่ให้คนอื่นถึงแม้บางครั้งคนอื่นอาจจะไม่ได้รับเขาอาจจะไปเกิดแล้วไปหรือว่าเขาอาจจะไปตกนรกอะไรแต่ผมก็คือมาหาเรามันก็เด้งมาหาเราว่าเราให้สุขแก่ท่านสุขนั้นมาถึงตนให้ทุกข์ก็เหมือนกันฉะนั้นมันอานิสงส์เด้งกลับมาหมดเลยเหมือนกับว่าเรายิ่งให้ก็ยิ่งเด้งกลับมาทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าได้ผลว่าทำให้เราเนี่ยมีอุบายของใจของเราเนี่ยให้คิดให้เป็นให้ปลอบใจแล้วให้อุบายของเราเนี่ยไม่หาอุบายที่จะประทุษร้ายเนี่ยทำให้เรากล่อมกันแล้วก็ป้อนให้จิตเนี่ยให้ยอมรับต่อเหตุผลเหล่านี้ก็ไปได้หมดความอาฆาตพยาบาทก็ละได้กลายเป็นว่าเราดีเพราะเขานั่นเองเขาทำให้เราเนี่ยทุกข์ใจแต่การที่เรามาสุขใจก็เพราะเขาถ้าไม่มีเขาบางครั้งเราก็จะมาตรงนี้ไม่ได้ทีเดียวอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ค่ะมันก็เหมือนบางครั้งบางทีก็ถ้าสามีเขาดีเนี่ยเราอาจจะไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำนู่นทำนี่ที่เป็นสิ่งดีๆเหมือนสร้างบุญต่อไปเราก็อาจจะแบบอยู่แบบคารวะธรรมดาโดยไม่ใส่ใจอะไรมากมายแต่เมื่อนั่งนึกสิถ้าเราดีถ้าเขาดีเราก็คงไม่มาทำนี่ก็เลยต้องขอบคุณเขาที่ให้เราได้รู้จักว่านั่งสมาธิให้รู้จักพิจารณาร่างกายให้รู้จักสร้างบุญอย่างน้อยเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพอเรามานั่งสมาธิหรือเรากำหนดว่าร่างกายเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยความทุกข์อ่ะมันก็น้อยลงการเจ็บปวดร่างกายเวลาเราป่วยมันก็น้อยลงทำให้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องของ
อนิจจังที่มันจะต้องเกิดขึ้นเนี้ยมันทำให้จิตใจเราอะเหมือนรู้ไปทุกอย่างรู้ทั้งทางโลกทางธรรมว่าเออเราควรจะทำแบบนี้นะคือเขาทำใส่เรามาอย่างนี้เราไม่ต้องไปตอบเขาหรอกวันใดวันหนึ่งก็คือถึงแม้มันจะไม่เกิดผลเนี่ยเขาก็ต้องรู้ของเขาโดยเองเราเนี่ยรู้ว่าเราทำอะไรเพราะฉะนั้นก็คือเรารู้ว่าถ้าเราทำดีเราก็ได้ดีเพราะฉะนั้นผลมันอาจจะไม่เกิดขึ้นตอนนี้อย่างน้อยเราก็ได้ความสบายใจว่าเราไม่ทำอะไรผิดเพราะการเห็นตัวนะจะมีคำตอบทุกอย่างให้เราหมดเลยมันจะมีคำตอบโดยธรรมชาติของมันเองนะสังเกตดูดิมันจะตอบให้เราทุกปัญหาว่าเออมันเห็นความไม่เที่ยงในตัวเท่านั้นคำตอบมันตีแผ่ออกมาวงกว้างเลยปัญญาเราจะเยอะขึ้นเลยว่าเออที่สุดก็อยู่ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราทำไปเขาจะไม่ได้รับหรือได้รับไม่ได้รับก็แล้วแต่เราปรารถนาดีอันนั้นเรื่องของเขาแต่เราได้ของเราเนี่ยเราได้ของเราอย่างน้อยเราได้ความสบายใจเราได้ความสุขเออเราอาจคนอื่นเขาจะคิดว่าเออเราทำไมต้องไปวัดด้วยบอกก็บอกยากนะแต่ถ้าใครไปเราก็อยากไปอีกอย่างเราอยู่บ้านเนี่ยนะเราอาจจะมีข้อจำกัดว่าสมมติใครมาเรียกเรามีโน่นมีนี่เราก็ไม่ได้ทำแล้วไปบัดแต่อย่างน้อยสักเทอมละครั้งเนี่ยเราได้ไปวัดสัก7วันเนี่ยมันก็เหมือนเราได้ไปชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นมาเราได้ไปเริ่มต้นมาพอเรากลับมาเราก็มาปฏิบัติแต่ว่าเราต้องทำเรามีทางโลกเรามีงานเราก็ทำไปแต่ยามใดที่ว่าโยมได้ปลดเกษียณแล้วเนี่ยโยมคิดของโยมเลยว่าอย่างน้อยเนี่ยโยมจะต้องปฏิบัติให้ได้คือทำงานทำอะไรไปได้เล็กน้อยแต่ว่าพอเราเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณจะต้องไปนั่งสมาธิตลอดเวลาเราไม่มีการนั้นจิตใจเราเนี่ยเราทำอะไรไปเราก็คิดว่าเออเนี่ยเราทำดีแล้วถึงร่างกายของเรานั่งทำงานไปยามนึงบางครั้งถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่รู้เลยแล้วก็คิดไปในเรื่องอื่นฟุ้งซ่านไปแต่นี่เรารู้ว่าเออเรากำหนดหัวใจนี้เราลองทำอะไรนะคนเราเป็นอย่างนี้มานั่งนึกเห็นหนอนขึ้นหน้าเออนั่นแหละนึกตรงนั้นนะมืออุบายนั้นอุบายนั้นน่ะเป็นอุบายอันเด็ดของเราเลยรักษาตรงนั้นไว้ตลอดเลยค่ะเพราะบางทีโอ้ขนาดร่างกายเรายังรักษาไว้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่อะไรมันก็ไม่แน่ทุกอย่างไม่เป็นอะไรไม่มีไปไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างนึงอะไรที่จะติดตัวเราไปได้นี่ก็คือความดีมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นแหละพยมคิดได้อย่างนี้มั้ยแล้วมันรู้สึกโล่งใจสบายใจใครจะพูดจะทำไหมทางเธอฉันจะทำของฉันอย่างนี้แหละฉันสบายใจของฉันฉันทำแล้วฉันมีความสุขคนอื่นเขาก็เห็นแล้วว่าเออไปทำอะไรมาทำไมมีความรู้สึกมีความสุขทำอะไรก็โชคดีไม่รู้จะโชคดีไปถึงไหนบอกถ้ามันก่อนที่เราจะโชคดีนะเราผ่านมันมาเยอะแล้วแหละแล้วใจเราคิดดีเนี่ยเราคิดว่าเออเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราซื้อของเราเสี่ยงโชคเราก็เอาแค่กำลังกายของเราไม่ได้ทำให้ครอบครัวหรือตัวเราเดือดร้อนเนี่ยเราก็พอใจแล้วถ้ามันไม่ถูกอะไรเราก็เบาๆมาเลิกมาก็ไม่เป็นไรถ้าเราคิดว่าดีแล้วว่ามันถูกคือตอนนี้หนูคิดอะไรนะยมคิดอะไรนะหลวงพ่อมันจะเป็นจริงค่ะมันจะเป็นจริงมากๆเลยแล้วแบบเหมือนแบบว่าอย่าไปนะอย่าไปนะคนเนี้ยอย่าไปนะลูกอย่าไปนะหลานมันไม่ดีมันจะเกิดอันตรายบางคนก็ไม่เชื่ออย่าไปออกไปมาก็ไปหกล้มรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ล้มอ้าวป้าพูดจริงเลยบอกป้าไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ป้าคิดว่าหนูไม่คือหลักธรรมชาติแล้วมันก็อันตรายอยู่แล้วคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อย่าออกไปนะลูกรถมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เตือนเขาพอนี้พอโยมพูดอะไรเขาจะเชื่อกันหมดเลยครับโยมไม่ได้หวังร้ายก็บอกว่าป้าไม่ได้หวังร้ายแต่หนูนะป้าหวังดีเพราะฉะนั้นป้าเตือนอะไรหนูก็ต้องเชื่อป้าอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาของเราก็หมดพอดีเนาะก็ถือว่ารายการตอบปัญหาช่วงแรกก็หมดแล้วก็มาเจอกันช่วงที่2ต่อไปขอการหลวงพ่อครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังกับสิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตเ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างแท่นพระพุทธรูปที่ศาลาเดินระบบไฟฟ้าเข้าวัดและบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างต่างๆณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2562เวลา 9:30 นถวายภัตตาหารเวลา 11:00 นร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะติดต่อขอร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดหรือร่วมบุญผ่านธนาคารก็ความเพียรตรงนี้นะพิจารณาเรื่อยๆตัวเองก็หนังไปกองแล้วอย่างพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าวิริยินทรีย์ก็คือจิตใจเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วก็ร่างกายก็ทำท่าแข็งแรงขึ้นหน่อยๆอินทรีย์ก็คือการปฏิบัตินั่นแหละการปฏิบัติที่เราทุกวันเราก็จะมีอินทรีย์ตรงนี้แก่กล้าขึ้นเรื่อยๆก็ซื้อวิทยุมาด้วยจะฟังทั้งคืนทั้งวันไม่ได้เคยย้ายไปฟังเพลงที่ไหนเลยฟังหลวงพ่อทุกองค์ที่พูดทั้งกลางคืนทั้งกลางวันก็ไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งวันขาไม่ยอมให้นอนมันเสียวเสียวมันแล้วเสียวฟันกินน้ำแข็งเนี่ยดิ้นทั้งคืนทั้งวันก็เริ่มท่าจะทำท่าจะดีขึ้นแล้วใจเราสบายก็ทุกอย่างก็เริ่มผ่อนคลายนะจากหนักก็เป็นเบาขึ้นก็ใจเรานั่นแหละใจเรานับกระดูกตัวเองแล้วอ่ะมันหนังไปกองเอาเนื้อไปกองเอาน้ำอะไรไปกองเส้นเอ็นกองหมดแล้วฉันไม่รู้จะทำอะไรกลางคืนนึกอย่างนั้นเนี่ยพอพูดประทับประสงค์พอนอนแล้วก็สวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นก็ติดให้เจ้ากรรมในเวรไปแต่ว่าฉันมีเรื่องหนักใจอยู่เรื่องนึงเมื่อตอนเป็นเด็กสัก7 ขวบได้หรอกทีนี้ก็แขกของแม่เขามาจากทางใต้นู่นแขกของแม่ฉันนะเขาไปทำกับข้าวไปทำบุญเขาเรียกวัดโพสีใต้วัดหลวงพ่อเงินลงมาน่ะทีนี้ก็ไปกับพี่สาวประมาณสัก8 ขวบฉันประมาณสัก6 ขวบเนี่ยก็ไปทำบุญที่นี่ก็ข้าวปลาข้าวแกงที่เขาให้ไปทำบุญนะแม่ไปทำบุญแล้วแวะเข้าสวนกล้วยกินกันซะหมดเลย กินกันซะแล้วก็เวลาเขาลงจากศาลาจะทำบุญแล้วก็กลับบ้าน บาปนี้จะไปทำยังไงถึงจะหายได้หลวงพ่อก็ไม่เป็นไรแล้วก็ขอเข้ามาแล้วก็ทำบุญใหม่นะทำบุญใหม่แทนไป ไปเจอตู้ที่ก็ใช่หนี้ส่งตรงไหนฉันก็ทำตลอดเลยนะคือความไม่รู้ไงคนเราก็ไม่รู้ก็ทำไปตามภาษาแต่ไม่รู้แต่เป็นเด็กก็เขาเรียกวัดโพสีใต้วัดตรงเพลินลงมานะบ้านฉันอยู่ตรงนั้นท่านนางวังแดงน่ะก็ไปเก็บมะม่วงกะล่อนที่วัดอีกฉันก็ไปทำบุญที่ใช้นี่สงตลอดไปตรงไหนเจอไม่ถ่ายตัวฉันกลัวมากก็อย่างนั้นแหละแก้ไปอย่างนั้นแก้วิธีนั้นเลยเพราะทำด้วยความไม่รู้ไงไม่เข้าใจว่าความจิตเรายังหยาบอยู่เนี่ยก็ทำไปเลยแต่สุดท้ายก็ขอเข้ามาขอเข้ามาพิพิธธรรมประสงค์เนี่ยแล้วก็สวดมนต์ตั้งเช้าเย็นเช้าเย็นก็อิติปิโสก็เอาฉันอะไรเอาหมดอ่ะทะลุเอาหมดอ่ะอย่างอันนี้ยังทุกขังอนัตตาก็เอาหมดเลยเพราะว่าฟังผ่าทั้งคืนทั้งวันซื้อวิทยุมาแล้วจากของวัดสังฆทานธรรมจ้ะดีละดีละจะได้เป็นเพื่อนนานจามที่เราอายุมากขึ้นมาก็จะได้ฟังเป็นเพื่อนแล้วเอาทำบุญอ๋อฉันน่ะ80เป็นตั้งแต่กุมภาแล้วจ้ะจะได้มีไม่เหงาน่ะไม่เหงานะไม่เหงาเราอยู่กับธรรมะอยู่การฟังธรรมก็ถือว่าเราปฏิพฤติปฏิบัติก็มีความสุขนะบั้นปลายชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรนอกจากบุญจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยมันมีเค้าเรียกว่ามันเป็นอนุภาพมีพลังจะมีความสุขคนเราก็เหมือนกับว่าเอาความตายที่มาพิจารณาก็คือเอาที่สุดของการเอาที่สุดของที่สุดมาพิจารณาก็เรียกว่าธรรมะเกิดจากซากผีนี่แหละก็เรียกดอกไม้ในซากศพดอกไม้ในซากผีแล้วก็พระริยเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าวนเวียนอยู่กับดอกไม้นี้ก็คือซากผีนี่เองดอกไม้ในซากศพหรือซากผีนี่ทำให้เราเนี่ยดีขึ้นมาดอกไม้สีดำแต่ว่าทำแล้วความสุขมันเกิดดีกว่าดอกไม้ที่สีสวยๆล่อใจล่อหูตาให้หลงไหลอันนั้นก็เรียกว่าดอกไม้กรรมคุณดอกไม้ของโลกมีสีสันสวยสดแต่แฝงด้วยความที่น่ากลัวนะแต่ว่าดอกไม้สีดำกลับเป็นของที่ดูเหมือนน่ากลัวกลับเป็นของที่มีความสุขอันนี้ก็เปรียบเปรยให้เห็นว่าการพิจารณาในตัวเองให้เป็นให้เห็นเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาความไม่เที่ยงพิจารณาความตายเนี่ยมันดอกไม้ในซากผีแล้วก็มีความสุขด้วยนะไม่นึกว่าจะมีความสุขได้ก็มีสายเข้ามาครับ
ขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดกำแพงเพชรครับ โยมรัชนีวันเจริญพรจะโยมค่ะมาสักการค่ะอาจารย์เจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยอาจารย์คะตอนนี้มันเป็นอะไรเหนื่อยจังเลยค่ะแต่ปฏิบัติมานานแล้วค่ะเป็นไงบ้างล่ะแบบก็แบบมันเหนื่อยลึกๆค่ะอาจารย์เหนื่อยลึกๆค่ะน่าจะเป็นลักษณะของการที่จิตออกแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันทุกข์อะทุกข์ลึกๆอะฉะนั้นเกิดจากจิตเราเนี่ยรั่วไหลเนี่ยทำให้เราทุกข์นะเราสังเกตว่าเวลามันทุกข์มาเอาจิตมาดูตัวเราปุ๊บเนี่ยมันจะหายทีเดียวอันนั้นเกิดจากการรั่วของจิตเราทำให้เราทุกข์ลึกๆถ้านั้นจะแก้ก็คือเราอยู่ในตัวเราอยู่กับอาการ32ว่าเราอยู่ตลอดแล้วมันจะมีความสุขขึ้นมาแล้วก็จะแก้ตรงนี้ได้แสดงว่าเราเนี่ยปล่อยให้จิตรั่วเกินมันก็เลยทุกข์ค่ะเราไม่มีอะไรที่จิตออกนอกนั่นน่ะคือทุกข์ละอันนี้เราแก้โดยที่ว่าอยู่ข้างในซะแล้วมันก็จะหายทุกข์ไปค่ะเนาะแล้วจะหายเหนื่อยหรอคะหายเหนื่อยโยมเพราะว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยบางครั้งมันก็จะมีการเหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่ว่าเหนื่อยได้มันก็หายได้แล้วก็ไปได้อันนั้นเหนื่อยของการทำงานของการพิจารณาอันนั้นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เหนื่อยตรงที่ว่าจิตเรานี่ออกนอกมากทำให้เราทุกข์นั้นก็เหนื่อยกับความทุกข์นั้นก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องดูว่ามันเหนื่อยตรงไหนอย่างไรจิตเราเนี่ยเวลาทำพิจารณาตรงนี้มากๆอีกหน่อยเราจะอยู่กับโลกเขาไม่ได้เลยหมายถึงว่าอยู่กับปล่อยกับเหมือนคนในโลกนี่ปล่อยจิตปล่อยใจคิดนู่นคิดนี่มันจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเลยมันทุกข์ไปหมดเลยคิดดีก็ทุกข์คิดร้ายก็ทุกข์แต่ที่จะสุขก็คืออยู่กับตัวเองแล้วจะมีความสุขฉะนั้นจึงว่าเพราะว่าผลพวงของการอบรมเนี่ยจะทำให้เรามีธรรมชาตินี้ขึ้นมาเหมือนกับเราเนี่ยถูกเขาไล่มาให้อยู่ในโลกเนี่ยอยู่ไหนไม่ได้นะจับไฟที่ไหนไหม้มือที่นั่นนะต้องไม่จับนะถึงจะมีความสุขก็คือไม่คิดออกไปข้างนอกจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเหมือนบังคับให้ไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่ไม่เห็นอะไรเลยค่ะนั่งค่ะอะไรนะไม่เห็นค่ะไม่เห็นแบบว่าไม่เห็นร่างกายไม่เห็นอะไรโอ้ที่จริงไม่เห็นนี่ก็แย่สิแย่ดิค่ะแย่เลยถ้าไม่เห็นนี่แย่มันทุกข์อยู่แล้วน่ะที่คนหมายถึงว่าคนเห็นเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าหลุดจากตัวทุกข์ทันทีเลยแต่ถ้าเห็นตัวเองมันจะมีความสุขขึ้นมาทันทียิ่งเราไม่เห็นเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยมันจะทุกข์หมดแต่ถ้าจะสัมผัสได้เลยค่ะอาจารย์อันนั้นมันรู้เฉยๆรู้สัมผัสแต่มันไม่เห็นไม่ดีไม่ดีเราต้องเห็นก็ต้องมีการอบรมล้มโยมอบรมมานานแล้วไม่ใช่เหรอว่าทำไมต้องไม่เห็นล่ะต้องเห็นสิพอเราทำนานต้องเห็นถ้าเราทำนานแต่ไม่เห็นเนี่ยถือว่าเราแย่มากนะแย่มากยังไม่มีผลมันไม่มีผลอะไรที่จะเห็นชัดว่าเราทำนานก็จริงแต่ผลมันไม่ค่อยมีอ่ะค่ะนะให้ไปทำใหม่ให้ทำให้มากนะสาธุนะสาธุคือการพิจารณาตัวให้มากเนี่ยเหมือนกับว่าเราอยู่ไปเราติดนิสัยว่าอยู่ตรงนั้นมีความสุขเนื้อหนังของเราเนี่ยทุกสุขทุกส่วนเลยถ้าเราอยู่ได้นะแล้วต่อไปเนี่ยจิตเราหลุดหน่อยเนี่ยโอ้มันร้อนมันรุ่มไปหมดเลยเหมือนก็ไม่ให้เราหลุดน่ะหลุดไปก็เหมือนกับว่าจับไฟเลยอันนี้มันเป็นธรรมชาติของการเดินทางเส้นนี้จะเป็นอย่างนี้หมดทำให้เราเนี่ยวางที่ไหนไม่ได้นอกจากวางหัวเท้าเท่านั้นน่ะเหมือนก็เป็นเกณฑ์บังคับให้เราต้องอยู่ตรงนี้มันก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งว่าทำให้เราเนี่ยหลุดออกมาจากโลกเพราะไม่สามารถจะตั้งจิตไว้กับอะไรได้เลยในโลกนี้นอกจากตั้งกับตัวเองเท่านั้นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ตั้งแล้วมีความสุขคืออาการ32ของเราแต่เมื่อก่อนไม่เป็นเมื่อก่อนหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าเราปฏิบัติทางอื่นอยู่เนี่ยจิตออกนอกทั้งวันยังไม่รู้สึกว่าทุกข์เลยยังสุขอยู่ยังเพลิดเพลินอยู่ยังไปก็ไปได้ทั้งวันแหละแต่ก็ไม่เห็นทุกข์อะไรแต่ตอนที่เรามาพิจารณากายเนี่ยมากขึ้นความเห็นเราชัดขึ้นเนี่ยไม่ได้เลยออกไม่ได้ออกทุกข์มากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ออกกันเลยอยู่ข้างในตัวเราอย่างเดียวเพราะออกไม่ได้มันทุกข์เราจะเห็นชัดเลยทุกข์มากอย่างนี้แหละจึงเป็นทำให้พระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ส่งจิตออกนอกเลยจะมีอะไรคุยกันข้างในแล้วก็จิตเนี่ยไม่ส่งออกนอกนะสามารถจะคิดได้ไหมคิดได้แต่คิดแบบไม่ส่งนอกฟังอย่างนี้ก็งงละ
นะคนที่ไม่เห็นตรงนี้นะถ้าคนไม่ปฏิบัติตรงนี้จะงงเลยเอ๊ะคิดยังไงคิดไม่ส่งนอกรู้แต่ว่าคิดแล้วก็ส่งนอกนะอันนั้นรู้ฉะนั้นคิดไม่ส่งนอกก็คือว่าการสามารถจะทำให้เราคิดเรื่องอะไรก็ได้ที่เราต้องการคิดแล้วไม่ส่งจิตออกไปขณะที่คิดก็ไม่ส่งเหมือนน้ำวนอยู่ในขวดนะแต่เมื่อก่อนคิดปุ๊บออกจากขวดเลยอันนั้นปุถุชนคิดแต่คิดแล้วอยู่ในความสงบและความคิดในซ่อนอยู่ในความสงบนั่นแหละอยู่ในความสงบอันนั้นแหละแล้วเราสั่งได้ด้วยสั่งคิดก็คิดถ้าสั่งไม่ให้คิดมันก็ไม่คิดเพราะความคิดชนิดนี้ต้องรอเจ้าตัวสั่งก่อนแล้วคิดแล้วไม่ทุกข์ความคิดชนิดนี้ไม่มีคนรู้จักง่ายๆหรอกนอกจากคนนั้นอบรมมาแก่กล้าถึงจะรู้นะตั้งแต่พระยาเจ้าตโสดาบันขึ้นจะรู้ถ้าต่ำกว่านั้นไม่ค่อยรู้หรอกเพราะธรรมชาตินี้ยังไม่เปิดออกมาให้เห็นฉะนั้นพระเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเนี่ยท่านใช้ความคิดอันนี้การทำงานนะใช้ความคิดตรงนี้เพราะว่าพุทธองค์ทรงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้เหนือคลองแห่งการเหนือเป็นผู้เหนือแห่งการเหนือแห่งคลองของการคานปรุงแต่งหรือว่าความคิดทั้งหมดเราเป็นผู้เหนือในความคิดเราจะคิดสิ่งใดเราก็คิดสิ่งนั้นเราไม่คิดสิ่งใดเราก็ไม่คิดสิ่งนั้นเราเป็นผู้ครอบงำและเป็นผู้อยู่เหนือในความคิดทั้งปวงนั้นความคิดตรงนี้จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นพระอรหันต์ท่านทำงานบางคนบอกไม่คิดอะไรจะทำงานได้เลยได้แต่ความคิดของท่านไม่ออกนอกซึ่งไม่ออกนอกเนี่ยจะงงทุกคนแต่ถ้าเราไปเห็นแล้วมันจะไม่งงนะให้ปฏิบัติไปกันแล้วก็จะไม่จะเข้าใจตรงนี้นะก็มีสายเข้ามาพอดีครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุทัยธานีครับเจริญพรใจโยมสามมาตรการนะครับเจริญพรเจริญพรสามมาตรการมีอะไรเพิ่งโตมาครั้งแรกครับครั้งแรกเนาะปฏิบัติตามพระอาจารย์มาปีกว่าแล้วครับโอ้ปีกว่าแล้วเป็นไงบ้างมีผลอะไรบ้างไหมก็มีผลคืบหน้าเยอะครับเรื่องกิเลสสามตัวนะครับเป็นผลพัดครับแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับประมาณปีเศษนะครับผมปฏิบัติแล้วเห็นตัวเองมาตลอดนะครับแต่ว่าก็ไม่ชัดเท่าไหร่แต่มีวันนะครับมาเห็นกระดูกเองกระดูกแขนนะชัดมากเลยครับประมาณสักสิบกว่านาทีครับมันจะเป็นตาไหลลงมาเป็นทางนะครับมันจะเป็นค้างๆไปชัดน่ะชัดนั่นจะเป็นค้างๆไปแล้วก็สุดท้ายก็มาไม่ชัดละแต่ไม่ชัดนั้นเราก็ละกิเลสไปได้เรื่อยๆเลยมันชัดบ้างไม่ชัดบ้างชัดบ้างไม่ชัดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเวลาชัดปุ๊บน้ำตาไหลเลยนะตอนหลังมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าน้ำตาก็ซึมแต่ไม่ยอมไหลเหมือนครั้งนั้นอีกครับคือยังซึมทำไปเรื่อยๆแต่ไม่ชัดนั่นแหละเดี๋ยวมันค่อยๆชัดขึ้นมาค่อยๆชัดขึ้นมาแล้ว ความลึกซึ้งอุบายของเราที่ยังไม่เข้มข้นพอเนี่ยทำให้เราร้องไห้น้อยถ้าเข้มข้นมากๆเนี่ยมันจะมีเป็นระยะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราร้องไห้ขึ้นมามากขึ้นนะเราต้องดูอุบายตรงนั้นว่าอุบายของเราจะได้ว่าอุบายของเราเนี่ยไม่แหลมลึกทำให้เราน้ำตาไม่ไหลมากแต่ถ้าเราแหลมลึกเมื่อไหร่มันจะสังเวชขึ้นมาแต่ยังไงเนี่ยเห็นตัวมันถูกอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่ว่าการเห็นนั้นจะลึกหรือตื้นเนี่ยครับแล้วพยายามเอาลึกๆไว้ครับมันมีช่วงหลังนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับถ้าเห็นภายในตับไตไส้พุงข้างในเห็นนะครับแต่ไม่ชัดนะครับแต่จิตจะอยู่นิ่งไม่ค่อยออกไปไหนนั่นแต่ว่ารู้สึกว่าจะหลุดง่ายหมายถึงว่าหลุดช่วงเราพูดคุยหรือหลุดช่วงอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าดูภายนอกรู้สึกจะไม่ค่อยหลุดแต่ว่าจิตไม่ค่อยนิ่งหมายถึงว่าจิตคอยแต่จะ จับสมุนจับมีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นธรรมดาของคนฝึกใหม่ๆก็อย่างนี้หมดเลยหลุดแล้วก็ตั้งใหม่หลุดแล้วก็ตั้งใหม่มันต้องหลุดอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราจะหลุดน้อยลงไม่ใช่ว่าหลุดมากขึ้นเราก็พยายามได้หลุดก็อย่านานเนี่ยแล้วก็ดึงมาใหม่มันอดหลุดไม่ได้เพราะว่าเรายังใหม่อยู่แต่นานเข้าเราแก่กล้าก็หลุดน้อยอยู่สุดท้ายก็ไม่หลุดเราต้องทำไปอีกเยอะเลยนะไปเยอะครับผมแล้วอีกอย่างครับจิตมันรู้สึกมันเบื่อหน่ายเร็วเช่นว่าวันนี้เราดูอยู่ช่วงแรกๆนะครับเริ่มต้นวันใหม่นะดูอยู่แรกๆอ่ะมันจะเริ่มเห็นค่อนข้างชัดขึ้นเรื่อยๆชัดกว่าเดิมนะครับแต่ไม่ได้ชัดหมายถึงว่าชัดร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนั้นนะครับเข้าใจพอ
ครับแล้วคราวนี้พอไปนัดระยะแล้วมันจะเริ่มเบอร์เช่นว่าภาพจะเริ่มเลือนลางและเริ่มเบอร์ไปจับจุดเดิมบางทีต้องย้ายจุดไปที่อื่นอย่างเงี้ยได้มันเหมือนกับมันเบื่อของเล่นง่ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเราก็รู้จักจิตของเราว่าถ้ามันเบื่อเราก็เปลี่ยนวิธีใหม่อุบายใหม่เลือกที่ใหม่ไปเลยเหมือนเปลี่ยนตุ๊กตาให้เด็กนะเด็กมันเบื่อตุ๊กตาเอาตัวนี้ไปนะไม่เป็นไรไม่ผิดหรือมันเก่าใช่ไหมครับทำอย่างนี้เราไม่ผิดนะแต่ว่าเราดูที่จิตว่ามันอยู่ได้ไม่ได้ก็ได้ยังไงไม่ได้ยังไงเราก็แก้ไปเฉพาะหน้าไปเรื่อยแต่ละวันผมกลัวว่าจิตจะลืมมันเก่าก็ได้ใหม่แล้วจะลืมมันเก่าเนี่ยผมไม่นึกไม่เป็นไรใหม่ไปเรื่อยก็ได้ขอให้จิตอยู่ใช้ได้หมดถึงว่าอันเก่าเนี่ยจะทิ้งไปแล้วไม่เอาแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันใหม่มันยังคงอยู่ก็คืออันใหม่ไปหรืออันเก่านี่จะกลับนานๆมาทีก็ได้อยู่อีกมันไม่ผิดอุบายเนี่ยสารพัดหลากหลายเอาเฉพาะหน้างานว่าหน้างานมันเราเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาเหมือนเราลบในสนามลบเราเปลี่ยนหน้างานของเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องลุกอย่างนี้แต่ว่ามันเราเจอสนามจริงเนี่ยไม่ลุกไม่ได้ต้องเปลี่ยนแผนกระดันหันเปลี่ยนแผนหน้างานเนี่ยได้หมดเลยครับผมเอาจิตแต่ละวันว่านะแต่ละวันแต่โดยรวมแล้วล่ะเราดูที่ว่าจิตเราไม่ออกนอกนะกิเลสเราเบาเยอะนะครับเบาเยอะครับเบาเยอะเลย3ตัวเลยเบาหมดเลยครับยิ่งลึกเข้าไปยิ่งเห็นชัดครับยิ่งมองลึกเข้าไปยิ่งเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆครับชัดเรื่อยๆแหละแต่ความชัดเนี่ยจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นแก่กล้ามันจะบางลางอย่างนั้นแหละลางๆเลอะๆเลือนๆกันน่ะแต่เขาค่อยชัดไปค่อยๆคมแต่ว่าตอนนี้ผมยังติดลูกชายอายุเพิ่ง6ขวบกว่าครับแต่ว่าจะให้เขาดูแลตัวเองได้สักระยะอะไรเงี้ยผมก็วางแผนอนาคตไว้แล้วว่าอนาคตผมคงต้องบวชแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ขอสามตัวนี้ก่อนผมเคยเป็นอาชีพช่างมาก่อนนะครับตอนนี้ผมหยุดรับงานแล้วครับตอนนี้จากเคยมีรายได้เคยมีอะไรตอนนี้พอเราปฏิบัติแล้วความโลภความหลงตรงนั้นมันจะเริ่มเบาบางทำให้เราไม่ค่อยอยากได้แล้วอยากปฏิบัติอย่างอะไรเงี้ยก็เลยไปเสร็จงานไปเต็มใหญ่เยอะไปเสร็จงานไปเยอะนะครับเพราะว่าที่ปฏิบัติมาเต็มใหญ่แล้วสมมติว่าปฏิบัติผมควรจะได้ 100% เงี้ยมันได้แค่ 30-40% บางทีพอไปทำงานปุ๊บจิตเริ่มไปยุ่งกับงานแล้วตอนนี้จิตใช่ใช่ใช่ต้องวางจิตไว้อย่างเงี้ยแล้วมีคำถามครับอาจารย์อย่างเช่นว่าบางทีเนี่ยอย่างถ้าเกิดไปทำงานปุ๊บเนี่ยผมวางจิตไว้ก่อนแล้วเอาจิตไปเรื่องงานเนี่ยอย่างเงี้ยบ่อยๆมันจะชินนะครับจิตมันจะชินกับเรื่องนี้แล้วจะทำให้เราไม่ค่อยต่อเนื่องเลยครับก็เป็นได้หมดโยมเพราะว่าจิตออกนอกเนี่ยเรานานไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ธรรมของเราเสื่อมลงใช่ครับมันคอยจะเสื่อมทั้งกระท้อเหมือนกันครับเดินทั้งวันเดินตั้งแต่ตีสี่บางทีก็คุ้มมากกว่าก็นอนแต่ว่าช่วงเพลนก็พักกินข้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าการรั่วไหลของจิตมากเท่าไหร่การเสื่อมก็จะมากเท่านั้นมันเหมือนต้องเลี้ยงอยู่ต้องหยอดน้ำอยู่เสมอให้ชุ่มอยู่ตลอดเนี่ยทิ้งนานแห้งละมาถึงตอนนี้แล้วผมเชื่อมั่นนะครับว่าสายที่อาจารย์สอนเนี่ยเป็นสายที่ถูกต้องครับเพราะว่าทุกอย่างมันเห็นชัดเหมือนที่อาจารย์บอกมาตลอดนะครับแล้วที่ไม่ได้โทรเข้ามาเพราะว่าเห็นคนอื่นถามมันก็ตรงกับเราทั้งหมดนะครับแล้วมันมีคำตอบในตัวส่วนใหญ่มันจะตรงแต่ว่าจิตตัวเองมันเหมือนกับบางครั้งผมต้องใช้กาแฟช่วยนะครับมันเหมือนเบอร์แล้วง่วงนอนอะไรประมาณอย่างเงี้ยง่วงนอนมากมันจะเบอร์มันไม่ยอมไปทางไหนจิตไม่ยอมไปให้ไปมันก็ไม่เห็นทื่อมันไม่ยอมไปต่ออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีบางช่วงอย่างเงี้ยจะมีบางช่วงมันบางช่วงที่มีตรงนี้เพราะว่าเราถูกการใช้งานของเรามากไปมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเบอร์มันน็อกอ่ะเหมือนกับว่าเขาเหนื่อยของเขาเนี่ยมันก็มีเป็นระยะถ้าเราเหนื่อยอย่างนั้นเราก็ประคองเบาๆไปไม่ต้องพิจารณาก็ได้ให้ขาภาพไปแล้วก็มันจะหายเหนื่อยแล้วก็ชีวิตนาต่อได้มันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะจิตเราบังคับให้ทำงานมากๆก็เหนื่อยเป็นเหมือนเราบังคับการทำงานกายเนี่ยเหมือนกันทำมากๆเนี่ยไม่หลับไม่นอนก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันแล้วผมถามอาจารย์อีกข้อนึงครับว่าอย่างถ้าผมจะไปเที่ยวหาอาจารย์ที่อำเภอแม่วางเนี่ยรถเก๋งขึ้นถึงถึงวัดอาจารย์ไหมครับรถเก๋งขึ้นไม่ได้โยมไม่ได้เหรอครับไม่ได้เพราะมันสูงแล้วก็ทางมันขรุขระทางลูกหลังแต่ก็มีคนเขาเรียกว่าบังคับให้ขึ้นไปเหมือนก็ขึ้นได้อยู่นะแต่ว่ารถมันจะช้ำเพราะว่ามันไม่เหมาะกับรถเก๋งแต่บางคนก็รถเก๋งก็ถึงวัดเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากแนะนำให้ใช้รถเก๋ง
พราะว่ามันทางมันไม่ได้เรียบเหมือนทางทางป่าจริงผมก็ติดตามพระอาจารย์มาเป็นระยะๆนะครับเพราะว่าถ้าปฏิบัติจะไม่ได้ดูนะครับก็ต้องเว้นห่างมาเพราะว่ามาช่วงนี้มาดูอาจารย์อ้าวทำไมหายไปไหนแล้วช่วงวันพุธก็แล้ววันพฤหัสก็แล้ววันศุกร์แล้วไม่เจออะไรเงี้ยก็สงสัยจะไม่ได้ฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ซะแล้วได้ได้ก็มาอยู่แต่ว่ามาน้อยลงนะไม่ได้มามากเหมือนเมื่อก่อนถึงว่าก็กลัวว่าอาจารย์จะจิตกับอาจารย์ไปซะก่อนก็เลยอยากจะฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ได้ได้ได้แต่ว่าก็เห็นได้หลายท่านโทรเข้ามาก็ทุกคนก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันหมดอ่ะทางเส้นนี้จะเหมือนกันหมดอ่ะคำตอบคนหนึ่งจะโดนใจทุกคนนะทุกคนที่ตามทางเส้นนี้บรรยากาศเหมือนกันหมดเลยก็เลยไม่ได้โทรเข้าไปแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรถูกด้วยเพราะว่าโทรมาร่วมรายการเนาะตรงไหนด้วยนะครับครับแล้วพระอาจารย์จะจัดรายการทุกวันพฤหัสต่อไปใช่ไหมครับไม่ถึงพฤหัสพฤหัสเว้นอาทิตย์น่ะอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ออกอาทิตย์หนึ่งออกได้วันเดียวนะพฤหัสเดียวสมมุติถ้าไปหาอาจารย์ที่วัดเนี่ยอาจารย์จะอยู่ช่วงที่ไม่ออกรายการนี้จะอยู่วัดจะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอยู่กรุงเทพที่สำนักที่กรุงเทพเนี่ยอยู่กรุงเทพไม่ได้อยู่ที่อำเภอแม่วางแล้วเหรอครับไปมาไปอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะอาทิตย์เว้นอาทิตย์อาทิตย์เว้นอาทิตย์ถ้าเห็นออกปรากฏทางทีวีก็อยู่กรุงเทพนี่แหละและการสดนะก็อยู่กรุงเทพเนาะก็ลำบากหน่อยเรื่องวางตัวว่านะเขาจะบวชเนี่ยก็ยากอยู่ว่าจะทำยังไงกับเรื่องวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรถึงวันนั้นค่อยมีอาจจะมีคำตอบให้ก็ได้แต่ตอนนี้เราเตรียมตัวไว้กันแล้วกันทำให้ดีที่สุดปฏิบัติก็อย่าทิ้งครับผมก็กราบนมัสการสาธุนะเกื้อขายคนอื่นรอนะครับสาธุนะสาธุก็ขอโมทนาสาธุนะที่ทำไป ก็อย่างที่บอกนะว่าจิตเราอยู่ในตัวเนี่ยมันจะเป็นสมาธิขึ้นมาเองตอนที่เราไม่อยู่เนี่ยมันไม่เป็นหรอกอยู่ปุ๊บเริ่มอยู่ในตัวเรามันจะเป็นสมาธิขึ้นมาเองแต่เป็นคนละสมาธิกันกับที่เราทำกันอันนั้นมันฌานอันนี้มันญาณสมาธิแบบญาณหรือสมาธิแบบอริยมรรคเพราะเกิดจากมรรคโดยตรงก็การพิจารณาตัวเนี่ยเป็นมรรคอยู่แล้วแล้วก็สมาธิที่เกิดจากมรรคเนี่ยไม่มีเข้าไม่มีออกมันจะเป็นสมาธิที่เรียบพื้นๆอยู่ตลอดเวลาสมาธิชนิดนี้เนี่ยมันจะกลุ่มไปทั้งหมดในหัวเท้าเนี่ยมันจะมีความสุขไปหมดนะก็มีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดอุดรธานีครับโยมสมทรงเจริญพรใจโยมการประมาทการเจ้าค่ะหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรมีไงบ้างโยมการปฏิบัตินะเจ้าค่ะว่าไงบ้างล่ะยิ่งปฏิบัติไปยิ่งรู้ว่าธรรมะของหลวงพ่อนี่สุดยอดจริงๆเจ้าค่ะลึกซึ้งโยมนี่สัมผัสได้ลึกซึ้งมากปีแล้วนะเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะทีนี้ตั้งแต่หลวงพ่อเริ่มออกทีวีนู่นโยมไปเปิดเจอบังเอิญนะเจ้าค่ะจะโยมทำสมาธิแบบฌานมาตั้งเป็น4ปีแล้วถึงมาเจอหลวงพ่อโยมทิ้งหมดเลยตอนนั้นน่ะทีนี้ก็ได้ผลจริงๆแหละเจ้าค่ะโยมอยากจะเปรียบเทียบโยมไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดนึงเจ้าค่ะอีกคนนึงไปอยู่จนสว่างเหมือนกันนะเจ้าค่ะแต่เขานั่งนิ่งจนถึง3เจ้าค่ะทีนี้โยมก็ยืนเดินนั่งพิจารณากายทำหลวงพ่อตลอดเลยทีนี้ทำแบบหลวงพ่อบอกทุกอย่างทีนี้พอตอนเช้าขึ้นมาทั้งสองคนนะคะมีเรื่องมากระทบใช่ไหมล่ะอย่างโยมก็เคยเจอมาแล้วตอนที่ทำฌานนี่เวลาโมโหมันจะพุ่งเหมือนกับว่าพุ่งเลยมันเคลื่อนแตกพุ่งเลยสองเท่าของคนปกตินะเจ้าคะทีนี้แต่ทีนี้โยมเอาจิตต่อกายมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องขำๆอ่ะมันไม่จริงอ่ะแบบก็เลยพูดจนเขาใจอ่อนเลยคนนั้นเขาโมโหแรงมากเจ้าค่ะจะได้ด่ากันนั่นแหละโยมก็เลยพูดว่าโอ๊ยปากเขาจะไปห้ามปากเขาไม่ได้หรอกเราไม่ใช่แล้วไม่เป็นอย่างที่เขาว่าเราไปโกรธเขาทำไมอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะชาตินี้กิเลสยังเยอะมากเลยขนาดเขานั่งจนถึง3นะแต่โยมเดินเขานั่งสมาธินะเจ้าค่ะเพราะสมาธิมากก็จะมีแต่เดิน
จงกรมสมาธิเนี่ยไม่ได้ละอะไรมันข่มไว้เฉยละด้วยการข่มใช่ใช่เจ้าค่ะกดไว้เหมือนเราที่เราเคยติดสมาธิมานานนั่นแหละแต่ว่าพิจารณากายอันนี้มันไม่ได้ข่มมันจะคลายแล้วก็มีปัญญาเข้าไปแก้ว่าเออกดทำไมอย่างเงี้ยความโกรธจะไม่มีเลยเป็นเรื่องขำไปเลยโยมก็เลยโอ้โหสุดยอดจริงๆธรรมะของหลวงพ่อถ้าไม่เจอเหตุการณ์เราก็จะไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรใช่ใช่พอดีโดนทดสอบอย่างหนักเลยเลยได้เปรียบเทียบว่าสมาธิแบบกับฌานกับแบบกับหลวงพ่อน่ะจิตกับกายโอ้คนละเรื่องเจ้าค่ะคนละเรื่องต่างกันมากเพราะเรามีธรรมชาติสองอย่างเนี่ยเมื่อก่อนเราทำฌานตอนนี้เราทำญาณญาณทัศนะเนี่ยเราจะเทียบกันเลยว่าข้อแตกต่างมันจะเห็นชัดหมดเลยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องสมาธิเขาจะแน่นกว่าสมาธิเห็นตัวนี้โหแน่นมากเจ้าค่ะเจ้าค่ะอยากให้ญาติทำให้มั่นใจเลยเจ้าค่ะธรรมะของหลวงพ่ออย่าลังเลใจเลยคนไหนได้ฌานเห็นสวรรค์นรกเห็นอะไรก็โยมก็ผ่านมาเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้อะไรหรอกเหมือนดอกไม้อยู่ข้างทางแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรก็คืออยากให้มั่นใจทำของหลวงพ่อปฏิบัติตามหลวงพ่อเมื่อวานนี้มีแขกที่เป็นตำรวจเจ้าค่ะมาจากร้อยเอ็ดมาพักอยู่รีสอร์ทโยมเขาเห็นโยมเปิดเทปหลวงฟังหลวงพ่อพูดเรื่องของหลวงพ่อนี่แหละเจ้าค่ะเขาเลยมาคุยด้วยเขาบอกว่าเขาปฏิบัติกับหลวงพ่อมา10 กว่าปีแล้วโอ้ยได้ผลมากนี่แหละที่เราจะบรรลุธรรมเขาพูดเลยเจ้าค่ะทีนี้แต่สำหรับโยมไม่คิดหรอกที่ว่าจะบรรลุธรรมอะไรเดี๋ยวนี้ขอเดี๋ยวนี้จิตโล่งโปร่งเย็นโยมก็อุ้ยสาธุแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่คิดถึงไกลถึงขนาดที่จะบรรลุธรรมครอบครัวเราอยากอธิษฐานอะไรมันได้มาตามที่เราคิดเราปรารถนาทุกอย่างแล้วก็จิตโล่งโปร่งเย็นแค่นี้โยมโอ้ยพอใจมากๆเลยเจ้าค่ะทีนี้พูดถึงพลังจิตพลังบุญเจ้าค่ะมีวันหนึ่งโยมเป็นไข้เป็นหนักเลยเจ้าค่ะปวดหัวมันหัวจะระเบิดทีนี้สามีก็บอกไปหาหมอทีนี้ก็โยมบอกว่าอย่างนี้อยากจะดูกายความทรมานของร่างกายของเรามันจะเป็นอย่างไรโยมคิดอย่างนี้เจ้าค่ะยาก็ไม่กินสักเม็ดทีนี้พิจารณากายนี่แหละเจ้าค่ะโอ้พลังบุญอะไรมันขนาดนั้นหลวงพ่อตื่นเช้าขึ้นมามันหายแบบติดทิ้งไปเลยเจ้าค่ะเป็นมากๆนะเจ้าค่ะอุ้ยถ้าใครไม่เจอตัวเองจะไม่รู้หรอกเจ้าค่ะนั่นจิตมันผ่อนคลายนะจิตอยู่ในตัวเองเนี่ยผ่อนคลายหมดเลยทำให้เราคลายทุกส่วนจริงๆเลยเจ้าค่ะจิตตัวกายในขนาดเป็นไข้หนักๆเลยทีนี้ไม่ใช่เป็นครั้งเดียวนะเจ้าค่ะจะเป็นไอเหมือนกันเจ้าค่ะคือไอมากๆทีนี้เวลาหายมันหายแบบติดทิ้งไปเลยค่ะแล้วอีกครั้งหนึ่งนี่เจ็บคอตอนแรกก็จะไปหาหมอก็เลยอุ้ยไม่ไปลองอีกก็หายมันเป็นติดทิ้งเหมือนกันค่ะหายก็เลยว่าโอ้ธรรมะของหลวงพ่อมันไม่ใช่ธรรมดามันอะไรล่ะอธิบายไม่ถูกแล้ว มันยิ่งมากๆเลยค่ะที่สุดมันทราบซึมทราบไปในตัวเนี่ยมันกึ่มไปหมดเลยทั้งตัวทั้งเนื้อหนังของเรามันกึ่มเป็นสมาธิหมดเลยเป็นทั้งวันเป็นทั้งคืนกึ่มเหมือนคนกึ่มเหล้าแบบนั้นเนี่ยอันนี้เราเปรียบเปรยนะมันคนอย่างนั้นเนี่ยมันจะกึ่มตลอดเป็นสมาธิทั้งแท่งเป็นทั้งกายด้วยเป็นทั้งใจด้วยแล้วก็มีความสุขเดินจะเบาวิวเนี่ยเหมือนไม่ติดพื้นมีความสุขอยากให้ญาติทำที่ฟังรายการนี้ให้ลองทำตั้งใจทำจริงๆอย่าให้จิตออกนอกกายออกไปได้ดึงเข้ามาดึงไปได้ดึงเข้ามาดึงมาเลยคนหนึ่งหลวงพ่อเขาป่วยเดี๋ยวก็เป็นโน่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ทีนี้โยมก็เลยพูดให้เขาอายุ59 ปีคนนี้นะเจ้าค่ะโยมก็เลยบอกว่าสาเหตุที่ป่วยอย่างนี้เพราะอะไรจิตอยู่ข้างนอกไม่อยู่กับตัวเองพูดให้เขาอย่างนี้เขาเลยยอมรับเลยจริงไม่จะอยู่กับคนอื่นไม่อยู่กับตัวเองสักทีจิตเขายอมรับเลยเสร็จแล้วทำยังไงถึงจะอยู่ก็เลยโยมไม่รู้โยมพูดผิดหรือถูกนะหลวงพ่อลองตอบให้โยมหน่อยทีนี้คืออย่างนี้โยมก็แบบเอาอย่างนี้มันไม่อยู่ทำยังไงมันไม่อยู่ก็เลยบอกเอ้าลองหายใจเข้าใจเราจะขาดแล้วค่อยปล่อยออกจากปล่อยออกมาทางปากเอานับหนึ่งก่อนจะนอนอีกทำทุกวัน
จานละ30ครั้งก็พอเสร็จแล้วพอเขามารายงานผลนานแล้วเขาบอกว่าอุ๊ยทำไมดีอย่างนี้เขาว่าบางทีไม่ถึง30เลยแค่10กว่าก็ง่วงแล้วปกติเป็นคนนอนไม่ค่อยจะหลับนอนมากลัวจะหลับก็นอนยากเขาบอกเขาบอกว่าแต่ก่อนเราได้กินยาเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินยาไม่ได้ทานยาเลยเพราะว่าอันนี้ก็คือแนะนำเขาไม่ทราบว่าโยมแนะนำถูกหรือผิดนะเจ้าค่ะโยมมีเรื่องจะรายงานผลปฏิบัติเท่านี้แหละเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะก็บางครั้งเนี่ยเราก็แนะนำตรงนี้ก็เหมือนกับว่าแนะนำโดยอ้อมนะโดยอ้อมตรงที่ว่าให้เขาหนักไปทางสมาธิธรรมดาก่อนทำสมาธิธรรมดาก่อนแล้วก็ถ้าเราพิจารณากายเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้สอนนะโยมก็ใช้วิธีให้นิ่งเฉยๆลมหายใจไปเมื่อลมหายใจก็เป็นสมาธิอยู่ดีแล้วแหละแต่ว่าเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งแต่แค่ให้เป็นสมาธินะเขาก็ผ่อนคลายแล้วส่วนการพิจารณากายนั้นมันเป็นสมาธิอีกขั้นหนึ่งแต่เราสอนขั้นแรกก่อนก็ได้แบบขั้นแรกนะแต่ว่ามันเป็นน่าจะเป็นอุบายของเราว่าเอาตรงนี้ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวค่อยๆเพิ่มเติมทีหลังให้ทำอะไรต่อแต่อย่างน้อยให้จิตสงบดูลมหายใจไปก่อนก็ได้นะลมหายใจก็ทำให้เราสงบได้เขาก็มีความสุขแล้วก็นอนหลับก็เป็นอุบายที่เราให้สอนตรงนี้โดยอ้อมก่อนนะเดี๋ยวก็สอนมาโดยตรงตรงที่ร่างกายเราก็คงจะเป็นขั้นตอนต่อไปคิดว่าอย่างนั้นนะก็ถูกอยู่นะถูกอยู่เพราะว่าคนยังใหม่เกินไปที่จะมารู้เรื่องนี้นะแต่เราก็ให้รู้เรื่องนิ่งๆเฉยๆก่อนนะแล้วก็ค่อยๆป้อนไปทีหลังถ้าก็มีโอกาสอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอุบายของเราที่เราทำนะก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโยมก็สามารถโทรมาร่วมรายการได้ช่วงนี้ก็ยังไม่มีสายอะไรและระหว่างที่ยังไม่มีสายนี้ก็จะพูดธรรมะก่อนเนาะว่าการที่เราไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยเราจะไม่มีทุกข์เลยการที่ไม่ส่งจิตออกนอกเนี่ยเราต้องมีเครื่องอยู่ข้างในนะถ้าเราไม่มีเครื่องอยู่มันไม่ได้หรอกมันต้องออกบางคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่ออกนอกจะอยู่ตรงไหนก็อยู่ในผมขนเล็บผนังที่เราไม่เห็นผมเลยไม่เห็นขนเล็บผนังเลยเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพิ่งมีสายเข้ามาพอดีเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดน่านครับโยมสมหมายเจริญพรใจโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อค่ะโยมจะถามว่าที่โยมเข้าใจว่าตัวบุญเนี่ยคือว่าตัวตัดกิเลสหรือเปล่าหรือว่าตัวนิพพานเนี่ยคือตัวพ้นจากอารมณ์หรือเปล่าโยมศึกษาเรื่องสาระแก่นสารอยู่แล้วก็โยมเข้าใจอย่างนี้อยากให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องบุญแล้วก็นิพพานหน่อยค่ะอยากรู้ความหมายค่ะโยมฟังอยู่ค่ะเดี๋ยวโยมจะฟังอยู่ในทีวีค่ะกราบนมัสการค่ะน่าจะเป็นการเห็นภาพลักษณะเขาเขียนผังวัฏสงสารหรือเปล่านะก็มีอยู่ทั่วไปนะภาพที่เขาเขียนคือคนเขียนก็เขียนไปตามความเห็นของตัวเองนะก็เป็นลักษณะของความเห็นว่านิพพานอยู่ตรงนี้นี่สวรรค์ชั้นนั้นนั้นสวรรค์ชั้นนี้นี่นรกนะนี่พรหมโลกนะนี่นิพพานนี่เขาก็กวาดไปตามผังเขาก็เขียนแผนภูมิแผนผังออกมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นเราจะเอาตรงนั้นเป็นมาตรฐานทีเดียวยังไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคนเขียนเนี่ยคนที่เขาทำผังอย่างนั้นนะเขาทำตามความเห็นของตัวเองฉะนั้นเราก็ยังไม่กล่าวทีเดียวว่าถูกต้องอย่างไรนะเราไม่กล่าวแต่เราจะกล่าวถึงว่าเขาว่านิพพานเนี่ยก็คือสิ้นราคะโทสะโมหะฉะนั้นนิพพานเนี่ยไม่ได้ว่าความว่างความสว่างความสงบถึงจะว่างถึงจะสว่างถึงจะสงบยังไงถ้ายังละราคะโทสะโมหะไม่ได้ยังไม่ชื่อว่านิพพานฉะนั้นนิพพานคือการสิ้นกิเลส3ตัวนี้แล้วกิเลส3ตัวเนี่ยเกิดจากจิตส่งนอกถ้าเราไม่ส่งไปมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่ส่งเราต้องมีเครื่องอยู่ข้างในนะเครื่องอยู่นั่นก็คือผมขนเล็บฟันหนังเราต้องเห็นแจ้งแล้วเราถึงจะอยู่ได้แล้วก็เราถึงจะพ้นกิเลสทั้ง3ตัวนั้นนั้นฉะนั้นเราจะเอาตรงนี้มาเป็นคำตอบว่าการที่จะรู้ว่านิพพานนั้นอยู่ไหนเนี่ยก็คือการสิ้นราคะโทสะโมหะก็คือการไม่ไปของจิตของที่ไปข้างนอกพอไปแล้วกิเลสเราก็จะเกิดอันนี้คื
คือคำหมายของพุทธเจ้าที่หมายถึงว่านิพพานคือการสิ้นราคะโทสะโมหะนี่เองนะไม่ได้ว่าเป็นผังอย่างนั้นอย่างนี้นะเราไม่เอาตรงนั้นเราจะเอาตรงนี้ว่านิพพานคือตรงนี้ฉะนั้นขอตอบแค่นี้น้องมีสายอื่นรออยู่ขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดชลบุรีครับโยมพาเจริญพรใจโยมท่านนมัสการจ้ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อครับนมัสการหลวงพ่อครับเจริญพรเจริญพรโยมไม่ค่อยได้ยินน้อยจ้ะค่ะอ๋อได้ยินน้อยว่าไงมีอะไรถามไหมค่ะก็โยมก็เสียงสะท้อนกลับนะฮะหลวงพ่อโยมก็ได้ปิดทีวีแล้วต้องปิดก่อนต้องปิดสะท้อนกลับค่ะก็โยมก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อได้สอนจ้ะค่ะก็ปัจจุบันเนี้ยโยมก็ได้รับผลตอบที่ดีที่โยมปฏิบัติตามหลวงพ่อค่ะทีนี้ว่าโยมก็ได้พิจารณากายทั้งร่างกายแล้วแต่ว่าจากที่โยมได้รายงานหลวงพ่อไปตั้งแต่พระรหัสนู้นจำได้นะเจ้าค่ะจำได้ทีนี้ก็พอมาหลังจากนั้นน่ะโยมก็พิจารณากายเนี่ยไม่ค่อยจะได้ฮะไม่ค่อยจะได้แต่ถึงกับไม่ใช่พิจารณากายเลยเจ้าค่ะจะเป็นแบบว่าจะเป็นแบบว่าว่านิ่งคือแบบไม่อยากพูดแบบนิ่งเหมือนอยากจะเก็บอารมณ์ของเราเองแล้วแต่ว่าถ้าโยมแบบไม่พิจารณากายคือไม่ฝืนเจ้าค่ะแล้วแต่ว่าก็ดูจิตก็อยู่ในกายของเราเองจิตก็อยู่ในกายของโยมเองเนี่ยไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะทำอะไรคือวันทั้งวันเนี่ยถ้าจิตจะอยู่กับตัวโยมเองเนี่ยรู้สึกว่าสบายแล้วแต่ความรู้สึกของโยมว่าใช่แต่ทีนี้โยมจะถามหลวงพ่อว่ามันใช่ที่จริงหรือว่ามันต้องมีที่ว่าจะต้องทำให้เหนือจากนั้นไปเจ้าค่ะก็มีคำถามเดียวเนาะจ้ะก็โยมก็ขอนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ฟังทางโน้นก็ได้นะเพื่อว่าฟังทางทีวีไม่ฟังทางโทรศัพท์ไม่ถนัดหรือว่าได้ยินน้อยก็ฟังทางทีวีก็แล้วกันนมัสการหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อคือโยมพาที่บอกว่าแล้วก็ทำแล้วสมาธิแล้วก็ไม่อยากพิจารณาว่างจิตว่างเนี่ยอยู่ตรงนั้นไม่ค่อยดีเลยนะเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นหมายถึงว่าเราเสวยผลแล้วผลของเราที่เราทำมาตลอดเนี่ยมันให้ผลมากขึ้นตอนนี้เราแวะพักแล้วแวะพักข้างทางแล้วไม่ดีเลยนะไม่ดีเลยโยมพาอย่าแวะนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับตัวเองนั่นแหละอยู่แต่ว่าเรายังไม่ชัดพอเรายังไม่แจ้งพอแต่อยู่นั้นน่ะมันสบายเราอย่าคิดว่าความสบายนั่นคือความถูกความไม่สบายนั่นคือความผิดเราเอาตรงนี้มาวัดเป็นเกณฑ์ของความถูกความผิดไม่ได้ฉะนั้นโยมพาไม่ควรจะนิ่งอย่างนั้นไม่ควรเลยถ้านิ่งอย่างนั้นโยมจะนิ่งได้ไม่นานเดี๋ยวโยมจะเสื่อมหมดเลยนิ่งได้ระยะหนึ่งไม่เกิน2เดือนแล้วจะเสื่อมนะฉะนั้นขอแนะนำว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นถึงแม้ว่าจิตมันจะเอื้อให้เราทำให้แวะตรงนี้แต่เราก็อย่าตามเขาเราจะต้องพิจารณาต่อไปนะพิจารณาเหมือนที่เราเคยทำนั้นต่อไปให้มาก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 อย่าหยุดอย่าไปแวะที่เสวยที่มันสบายสบายว่างๆอยู่ในตัวเรานิ่งๆไม่อยากพิจารณาเลยอันนั้นมันเป็นผลเก่างานผลงานเก่าของเราที่เราเสวยผลแต่ผลของเรายังน้อยอยู่เรายังไม่มากพอจนกว่าเราจะเป็นโน่นน่ะพ้นทุกข์ไปแล้วเราถึงจะเสวยตรงนี้ได้ตรงนี้มันเป็นของเล็กน้อยเท่านั้นที่เราเสวยได้นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่อย่าตามใจนะอย่าตามใจของเราเห็นว่าอยู่ตรงนั้นสบายแล้วเราก็คิดว่าตรงนี้ถูกอย่าเอาความถูกผิดมาวัดตรงที่สบายและไม่สบายวัดไม่ได้ฉะนั้นโยมพาต้องพิจารณาตัวต่อไปให้มากถึงแม้จิตจะเอื้อให้เราในสงบก็อย่าตามสงบความสงบอันนั้นแล้วโยมพาจะเจริญถ้าโยมพาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวโยมจะเสื่อมอยู่ได้ไม่นานไม่เกิน2เดือนเดี๋ยวจะพังเ
พราะว่ามันเป็นการเราไปหยุดก่อนที่เรายังไม่จบนะมันเหมือนเราทำงานหาเงินมาเนี่ยหาเงินได้มาระดับหนึ่งแต่เราไปหยุดงานแล้วเนี่ยเราจะกินเงินที่เราหาเนี่ยไม่นานนักเดี๋ยวเงินก็หมดมันไม่เหมือนเราที่ทำงานมีเงินมากมายกว่านั้นเราหยุดงานยังไงก็ไม่มีปัญหาเพราะเรามีเงินเก็บเยอะแต่ตอนนี้เราเก็บนิดหน่อยเรามาเสวยซะแล้วเนี่ยเราอยู่ได้ไม่นานนะฉะนั้นขอแนะนำโยมพาความเห็นเช่นนี้ไม่เป็นไรนะถือว่าเราเป็นประสบการณ์อย่าแวะให้พิจารณาตัวต่อไปให้มากเลยอย่าแวะความสบายนั้นนะเพราะเรายังไม่แจ้งพอไม่ขอให้ไม่แนะนำให้พักตรงนั้นยังไงทำดูเนาะโยมพาแล้วก็ยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันไม่แนะนำให้แวะตรงนี้และให้แนะนำให้พิจารณาตัวต่อไปก็ขอตอบเท่านี้น้องมีสายอื่นรออยู่ครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสุโขทัยครับโยมสุนทรเจริญพรจ้าโยมครับน้องประการครับอาจารย์เจริญพรเจริญพรมาเมื่อวันที่14นะครับเป็นคนสุดท้ายพอดีรายการจำได้ก็ผมขอขอบพระคุณมากที่ว่าปี58ผมได้อุบัติเหตุหนักแต่ปี64ผมก็โชคดีที่ได้หนังสือของพระอาจารย์แฟนผมเริ่มจะมีคิดอายุการต่างต่างกัน11ปีผมไม่มีอะไรทะเลาะกันเลยแล้วก็บวชแก้บนได้แล้วก็อยู่ในวัดบินพระบาทในวัดได้ก็เอาขันอุบาทมาจะคิดใส่บาทให้มาใส่บาทข้าวผมก็ไม่สะดุ้งเลยเพราะว่าศึกษาจากพระอาจารย์แล้วตอนเราที่เรากอดกันนะข้างในมันมีอะไรครับตรงนี้คือไม่สะดุ้งเลยแต่เขาก็ว่าผมว่าเพี้ยนเมียมีกิ๊กก็ยังเฉยได้ไปขอตังค์ก็ให้เพราะลูกอยู่กับเขาเขาว่าผมเพี้ยนก็ไม่เป็นไรหรอกครับผมขอบคุณมากแล้วเรื่องแนวทางปฏิบัติพอแฟนผมแยกทางออกไปวันที่3มกราคมปี 61ประมาณอีกมา1เดือนผมฝันว่าผมเดินรอบอุโบสถกับพระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอในปัจจุบันนี้นะครับผมเข้าไปในโบสถ์แล้วเขาบอกผมว่าให้ผมอยู่กับเขาเขาบอกว่าผมไม่อยู่ผมจะอยู่บ้านเพราะผมยังมีลูกชายและยังมีพ่อวัย7ปีอยู่แล้วเขาก็มาคล้ายมาประชุมกันนะครับมีพระรูปหนึ่งบอกว่าเคยให้อะไรเขาก็ให้เขาไปเหมือนเดิมนั่นแหละพอสิ้นเสียงนี้สิ่งที่ผมเห็นนะครับศพประมาณ3ศพ4ศพนี่แหละเปลือยกายอยู่รอการชำแหละแต่ว่าเขาจะบังไม่ให้เห็นชัดหรอกครับหมายถึงว่าอาสวะกรรมฐานหรือกรรมฐาน5เนี่ยผมยังมาเอามาใช้ในชีวิตปัจจุบันได้อยู่แล้วสิ่งที่มากไปกว่านั้นเรื่องของโลกวิญญาณอะไรผมก็จะโดยเฉพาะว่าเห็นตัวเองเป็นหนอนเนี่ยที่แรกผมไม่เข้าใจหรอกผมไปซื้อหวยตอนหลังพอนานๆไปผมก็โอ้ผมศึกษาเรื่องอสวะกรรมฐานเห็นตัวเองเป็นหนอนที่ปากลามไปทั้งตัวหล่นที่หัวบ้างประมาณ30กว่าครั้งร้องไห้เสียใจก็ประมาณ3ครั้งนะครับถึงกับอาเจียนก็ประมาณ3ครั้งหลายครั้งผมอยากจะโทรปรึกษาแต่ผมว่าฟังเพื่อนร่วมรายการบางครั้งมันก็เข้าใจอยู่แล้วและอย่างหนังสือที่พระอาจารย์ให้ก็ยังอยู่ที่ตัวเองอยู่ผมมีเรื่องของภาคกลางวันนะครับเอากลางวันก่อนหลังทานข้าวเนี่ยผมจะมีเปย์ผูกเอาไว้ระหว่างเปย์ผมจะผูกไว้กึ่งนอนกึ่งนั่งถ้าดูแล้วก็เผลอเหมือนคนนั่งดูแล้วเหมือนคนนอนเพราะว่าถ้าเรามานั่งกลางวันแค่ค่อยเห็นเนี่ยมันไม่ดีแน่แล้วก็ผมแบบพิจารณากายทานข้าวเสร็จแล้วระหว่างนอนรองานเนี่ยพิจารณากายดึงเล็บ20เล็บข้อมืออะไรอย่างเงี้ยที่แปลกมากคือทำไมมันเริ่มมีการกระตุกของข้อศอกเหมือนหลุดกันได้ผมก็ถามครับความจริงตรงนี้นะเป็นเฉพาะบุคคลนะไม่เป็นกันทุกคนไม่เป็นที่ระบบว่าระบบนี้ทำให้เป็นอย่างนั้นแต่เราไม่มีความปัญหาอะไรที่มากนักว่ากระตุกก็ให้กระตุกไปก็ไม่เป็นไรมันไม่มีเป็นกันทุกคนน่ะเราก็ตอบยากอยู่เอาถ้าอย่างนั้นมีต่อไปถ้าผมจะปฏิบัติเรื่องของพระอาจารย์เนี่ยผมจะปฏิบัติตอน 4:00 หรือ 3:00 ที่ผมนอนไม่หลับตื่นนอนแล้วนะครับแล้วผมนอนนะผมก็ได้เห็นตัวเองนอนหดยังไงคู้ยังไงแล้วก็นึกถึงว่าไม่งามในกาย1ปัจจุบันอาหาร1ไม่เที่ยงในสังขาร1ไม่ยินดีในโลกทั้งปวง1และสร้างบนนัสสัญญา1ระหว่างที่นอนครับเนี่ยผมท้าถ้าผมดูลมหายใจก็หายใจลึกก็ระงับดับจิตสังขารพอถ่ายออกมาก็ระงับดับกายสังขารกายจบอยู่ที่เมนระ
แล้วก็ห่อผ้าเหมือนหนังสือที่พระอาจารย์จบแค่นั้นแหละแล้วผมจะมีอาการกระตุกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งนี่แหละคืนนั้นแหละผมจะต้องออกเที่ยวแล้วนี่ผมจะรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าจะไปที่ไหนมาข้างตั้งออกไปแล้วจากฐานห้องไปเนี่ยตั้งจะไปหาพระอาจารย์ที่ผมนับถืออยู่ที่เขาบอกว่าผมเอาหนังสือพระอาจารย์มาเขาบอกว่าจิตประหลาดผมไม่เสียงเขาหรอกเพราะว่าสิ่งที่ผมปฏิบัติได้คือแฟนผมมีที่กับผมไม่ทะเลาะเลยแล้วไม่ถึงไม่หวงด้วยนี่สิ่งที่มันชัดเจนอยู่ในตัวแต่ก็ไม่เถียงเขาเขาจะว่าอะไรก็ช่างเขาเขาได้ผมทำฌานกับสิ่งผมไม่เอาผมบอกว่าผมจะเอากายอย่างเดียวนั่นแหละยิ่งที่วันพระอาจารย์บอกครั้งที่สามว่าให้ผมดูกายไม่ต้องไปถึงอินเดียหรอกเรื่องนั้นอะเยอะแยะมากแค่5 นาทีถ้าเล่าระยาวทีนี้ผมก็จะถามว่าวันที่16ของเดือนนี้นะครับผมนอนผมสวดมนต์3สวด3บทสุติวิโสแล้วก็เมตตากรณีแล้วก็นั่งเป็นอากายเหมือนเดิมนี่แหละครับหายใจลึกๆก็พอว่ามันเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นงั้นผมนอนป้าๆผีเจ้าเล่าผมนอนตายทีนี้ผมก็นอนคว่ำเอามือวางเสมอหูแล้วก็กายยืนโต๊ะยืดตรงก็เดินลมหายใจเหมือนเดิมนี่แหละครับเป็นนาทับ5 อย่างเลยทีนี้มันนิ่งแล้วมีความรู้สึกว่าถอยครึ่งตัวระหว่างสะดืออ้าวผมว่าเอาแล้วเจออีกแล้วเพราะอย่างนี้ผมเคยเจอแบบนี้มาแล้วแต่ครั้งนี้มันเนียนมากแล้วก็ขยับมาอยู่ที่เก่าครั้งสองก็กลับมาอยู่ที่ตรงสะดือผมก็คิดว่า1ผมจะตั้งจิตไปหาพระอาจารย์รูปเดิมหรือเปล่า2ปล่อยไว้เฉยหรือว่าจะลุกดูตัวเองผมตัดสินใจว่าช่างมันเถอะอะไรจะเกิดนี่จะเกิดมีคล้ายทั้งแสงเทียนต่อหน้าผากเนี่ยผมก็ต้องแล้วผมก็เบอร์แล้วไหลออกแบบสบายๆเลยเหมือนนกไม่กระพือปีกออกไปนั่นแหละผมสร้างจะถามว่าระหว่างตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นอีกเนี่ยผมจะยืนดูตัวเองได้นะครับเดี๋ยวให้ชัดเจนกว่านี้นิดหนึ่งเรื่องว่ายังไงนะเวลาผมปฏิบัตินะครับช่วง4เนี่ยเพราะว่า3ผมสวดมนต์นั่งสมาธิไปแล้วก่อนนอนผมนอนตัวตรงนอนคว่ำนะครับแล้วก็เดินลมหายใจธรรมดาเนี่ยเดินลมหายใจว่าระงับกับจิตสังขารระงับกับกายสังขารแล้วมันนิ่งไปเหมือนว่าตัวเองเนี่ยจะถอยลงมาประมาณครึ่งตัวแล้วกลับขึ้นมาอีกครั้งสองประมาณอีกไอ้ผมคิดว่าเออผมจะกำหนดไปที่ไหนที่ไหนหนึ่งเพื่อจะยืนดูตัวเองนอนอยู่ดีพอผมตัดใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดเถอะนี่จะมีคล้ายๆดวงเทียนห่างๆผมก็จ้องตรงนั้นผมก็จะเบลอๆแล้วก็ผมก็ลดยาแล้วครับแล้วก็ไหลออกจากห้องไปข้างนอกเลยครับผมถามว่าถ้าเกิดแบบนี้ผมจะยืนดูตัวเองได้ไหมมันเป็นลักษณะเหมือนนิมิตนะครับผมมันเป็นนิมิตแล้วก็รับรู้ว่าอย่างเดียวนิมิตคือยังเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรเนี่ยมันยังฟันธงไปได้ไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือจะเป็นยังไงเรารับรู้อย่างเดียวสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอย่างเดียวรับฟังไว้แต่ที่แน่ๆคือว่าเราต้องเห็นร่างกายปัจจุบันนั่นแหละตรงนั้นเป็นเกณฑ์ครับผมถ้าตอนนี้นะผมหลับตาคิ้วยังไงลายมือยังไงผมได้หมดแล้วมันก็ยากอยู่แต่ตอนนี้ผมทำได้แล้วนะครับแผลเป็นตรงไหนฟันอะไรหน้าตัดผมทำได้หมดแล้วตรงนั้นตรงนั้นเรารักษาตรงนั้นไว้อย่างเดียวอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบเฉยๆส่วนประกอบผมขอถามวันที่18บ่าย3ได้ไหมครับฮัลโหลได้ว่าไงนะวันที่18บ่าย3นะระหว่างที่ผมนอนรอที่จะไปรดน้ำผักผมก็นอนพิจารณากายนะครับนอนพิจารณากายมันเดิมนี่แหละกลางวันนะครับนี่คือกลางวันระหว่างรอที่จะไปทำงานส่วนตัวของตัวเองผมก็พิจารณากายมันเดิมที่ว่าเหมือนว่าตัวเองนั้นออกไปนอนข้างถนนแล้วมีคนทำร้ายถ้าผมเจอแบบนี้ผมจะปล่อยเขาทำร้ายแต่ถ้าเจอผู้หญิงผมจะเดินหนีหลายครั้งจะเดินหนีไม่เอาถ้าเจอพวกโดนทุบอะไรผมจะดูสุดท้ายก็โดนทุบโดยเนี่ยมีเสียงผู้ชายของคนพูดว่านี่แหละดีกว่าการระลึกชาติผมก็ไม่รู้นะผมก็ผมดูตัวเองอยู่คล้ายๆผมโดนตับยืนแล้วก็กระดูกทุกอย่างร่วงก็ล็อกลงมานะผมนอนผมแต่ผมก็นั่งอยู่ที่นี่แหละผมก็พยายามดูพุงผมอยู่สุดท้ายแล้วมีผู้หญิงพูดบอกว่าฉันคือกิเลสจะฆ่าฉันให้ตายเลยผมก็เฉยนะผมก็เฉยทีนี้ว่าคล้ายๆขึ้นมาสัมผัสที่ไหล่ซ้ายแล้วก็ไหล่ขวาผมก็เฉยอยู่ผมก็มองกายผมอยู่เหมือนเดิมทีนี้มีความคิดว่าเขามาสัมผัสที่ข่าวซ้ายข่าวขวาผมก็เอามือผมนี่แหละจับสัมผัสประมาณที่คางทั้งสองข้างแล้วผมก็บอกเขาว่าพอแล้ววุ่นวายกันมานานแล้วพอได้แล้วแค่นั้นแหละครับผมก็ลืมตาแล้ว
เวลาออกทำงานพอดีเรื่องราวแบบนี้ผมถามว่าอะไรคือมากกว่าการระลึกชาติเพราะว่าคือเราทำอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถจะมีรู้มีอะไรเห็นไปเรื่อยๆแหละแต่เรารับฟังไว้รับฟังไว้นะแต่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นส่วนประกอบเราดูที่อุบายที่เราตั้งไว้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เราเห็นอะไรด้วยมันเหมือนก็ว่ามันเป็นภาพที่ยังเหมือนก็ว่ายังนอกตัวอยู่เรารับรู้รับฟังไว้อย่างเดียวแต่ที่แน่ๆก็อย่างที่บอกว่าเห็นกายปัจจุบันนี้เป็นเมนส่วนเหล่านั้นน่ะรู้ไว้ใช่ว่านะเราจะฟันธงทีเดียวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็รับฟังไว้บางครั้งมีการระลึกชาติได้ตรงนั้นก็ได้ก็มีเพราะระลึกชาติได้เนี่ยมันจิตไม่ได้ลึกเลยจิตอยู่พอสมควรเนี่ยมีสมาธิไม่มากนะก็ระลึกชาติได้ละมันจะเห็นเรื่องชาติบ้างเรื่องอะไรต่างๆนี่มีมันก็ฉายให้เราเห็นเป็นระยะระยะนะแต่ว่าเรารู้ไว้ใช่ว่านะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็รับฟังไว้อันนั้นมันเป็นสิ่งเหมือนกับว่านอกเหนือตัวเราแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งประกอบกับการปฏิบัติเราแต่ที่ปฏิบัติเราประจำวันก็คือเน้นให้เห็นกายไอ้ตัวนี้สำคัญมากเลยตัวนี้เป็นหลักอย่างอื่นเนี่ยเหมือนก็เป็นตัวรองหมดฉะนั้นเรารู้ไว้ใช่ว่าไปไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้จะมาจะตอบตรงหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเสียงโยมพูดอธิบายก็ดูเหมือนจะเข้าใจยากอยู่นะแต่ว่าฟังไปแล้วก็ประมวลเอานะว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่ยังไงก็ทำตามนี้ก็แล้วกันเนาะเวลาเราก็หมดพอดีครับนะครับหมดพอดีครับขออาการหลวงพ่อครับก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และสำหรับในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับในความกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโลกของธรรมะ